<Okay. S 2> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นให้ดูปุกกู๊วันนี้ก็เป็นวันพรหัสที่30กันยายนสองพันห้ร้อยหก twenty นะคะ แล้วก็เราก็มาพบกันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในรายการพาตัวใจกลับบ้านกับอาจารย์สุพวรรณกรีนนะคะ,ะกูกูเสร็จแล้วมั้งเที่ยงตามนัดพอดี <c oughs> เอค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะพูดอะไรกันนะคะทศทีต้องพยายามที่จะ ตรวจดูว่า Facebook ก็โอเคนะคะเสียงของอาจารย์ชัดเจนใสแจ๋วโอเคก่อนที่เราจะพูดอะไรกันต่อนเนี่ยเรามาสวดมนต์กันก่อนนะคะคือเอาภาพมาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทงพังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะวะตาธรมโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนภะวะโตาสาวะกะสังโฆสังขังนะมามีโอเคเอวันนี้เราก็เปลี่ยนฉากหลังนิดหน่อยนะคะ มาที่ห้องข้างหลังแทนมีสองห้องห้องข้างหน้าที่จริงมันห้องเล็กๆอ่ะห้องไม่ไม่ใหญ่หรอกอยู่กันน้อยๆเอ,อ่อมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างหลังอันนั้นเป็นกรอบเอ,อ่อโอเคตามที่เราได้สัญญากันไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดเรื่องหนังสือ หนังสือเล่มนี้ที่จริงเนี่ยมีคำถามนะคะมีเรื่องที่อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องของอการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เขาอ้างว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยการกระตุ้นพลังงานให้มีความถี่สูงเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ขอเก็บไว้พูดวันหลังมันก็ไม่หลังมากหรกก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะ จะขอพูดเนี่ยวันอาทิตย์นี้แล้วก็หนึ่งชั่วโมงใช่แล้วก็เข้าสู่เรื่องของออการนั่งสมาธิพร้อมกันตอนสองทุ่มจากนั้นวันอาทิตย์นี้เราจะเจอกันตอนทุ่มหนึ่งนะคะคุยกันหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิด้วยกันอีกหนึ่งชั่วโมงสองสองชั่วโมงก็โอเคกำลังดีนะคะค่ะวันนี้ก็ที่จริง หลังจากพูดไปเมื่อวันอังคารเนี่ยก็คิดว่าวันพุธจะมีเวลาเตรียมนะคะแต่ไปไปมามาชีวิตครอบครัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันคนไปคนมาโดยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยต้องไปหาแม่ย่านะคะเมื่อวานนี้ลูกชายก็มาลูกชายมาก็ไป ออกไปข้างนอกไปซื้อต้นไม้มาจะมาปลูกต้นไม้สําหรับหน้าหนาวแลดูใบไม้ร่วงกันก็ไปหนดไปเกือบค่อนวันแล้วก็ไปหาคุณย่าไปคอยเพราะว่าคุณย่ากลับไปมีคนพาออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมานะคะกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็หกโมงเย็น ไม่ได้กินอาหารมือในสันปุ๊บเดวหะสันติสุขอยู่เขาก็เลยเข้าครัวทําอะไรต่ออะไรเนี่ยให้แม่กินก็โอเคแล้วกวาเขาจะกลับก็ต้องสามทุ่มหรือไม่มีเวลาได้เตือมเมื่อเช้านี้มันก็มีรูทีนอะไรของตัวเองนะคะนี่ขณะสอนเที่ยงนะมันก็ยังปุ๊บๆโอ้ยเวลานี้มันผ่านไปเร็วนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีเวลาที่จะมามายังไงอะ คือเราคิดว่ามีวเวลาเยอะแต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยโทษทีมีทั้ง <c oughs> ด้วยความรีบด้วยความรีบไอ้ที่หนีบหนังสือไอ้ที่ก็เลยไม่มีคิดว่าจะมานั่งถ่ายรูปของตัวหนังสืออันเนี้ยแล้วก็แล้วก็ใส่เข้าไปใน k คีโนตแล้วก็รันภาพให้พวกเราเนี่ยดูกัน ก็ยังไม่มีเวลาเนี่ยได้ทำแล้วก็เลยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องเล่าซึ่งก็คล้ายคายแต่นี่เป็นเรื่องจริงคล้ายๆกับเรื่องลีลาวดีเนี่ยลีลาวดีเนี่ยกับเรวตะใช่ไหมที่รักข้ามภพ นี่เป็นหนังสือนวนิยายแต่เป็นนิยายธรรมะเล่มแรกนะคะที่อาจารย์เนี่ยเรียกว่าอ่านแบบต้นจนจบนะคะแล้วก็แต่ว่านิยายอย่างอื่นเนี่ยอ่านไม่ติดคู่กงคูค่กรรมถ้าไม่มาทําเป็นหนงังเป็นละครเนี่ยก็คงไม่ไม่รู้หรอกไม่อ่านนะคะนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเรื่องมันเนี่ยนะคะคุณจะต้องมีมีความรู้พื้นฐาน คุณต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้ก่อนก่อนอวิชานี่นะคุณยิ่งยิ่งสอนไปเนี่ยนะคะทุกวันเนี่ยนะคะก็ยิ่งตระหนักชัดนะคะยิ่งตระหนักชัดเนี่ยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความต้องการของเบื้องบนจริงๆที่ท่านต้องการให้เราเนี่ยสร้างพื้นฐานความรู้พื้นฐานนะคะให้กับคนที่พร้อมจะตื่นรู้ ให้กับคนที่พร้อมจะตื่นรู้ฉะนั้นก่อนที่ใครจะฟังรู้เรื่องนะคะขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ก่อนขอความกรุณาอย่าอย่ามีเจอรี่คิดว่าแม่ขายหนังสืออีกแล้วพอเริ่มคลิปก็ขายหนังสือนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเจอคลิปนี้นะคะเพิ่งจะเด้งขึ้นมานะคะให้คุณเนี่ยได้ฟัง คุณจะต้องงงแน่นอนเอาอย่างนี้ก่อนคุณจะต้องงงแน่นอนคุณจะต้องสับสนแน่นอนถ้าคุณไม่งงไม่สับสนนะคะก็หมายความว่าคุณจะต้องพอมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเรื่องของดวงดาวเรื่องของจักรวาลเนี่ยมาบ้างแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ ไม่ได้สนใจเรื่องของจักรวาลไม่ได้สนใจเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะคะที่อยู่นอกโลกเนี่ยออกไปนะคะมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกขอให้คุณรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากที่คุณจะต้องงงที่คุณจะต้องสับสนฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเปิดนะคะวิสัยทัศน์ของคุณเนี่ยให้มันกว้างขวางเนี่ยมากขึ้นขอความกรุณาทำการบ้านต่อ ทําการบ้านต่อเนี่ยโดยการไปดูคลิปนะคะย้อนหลังดูคลิปเนี่ยย้อนหลังของอาจารย์สุพวณน,นะคะซึ่งเอ่อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยก่อนอวิชชาฉะนั้นช่องนี้จะมีความรู้เนี่ยสามกลุ่มวันอังคารนึกคำนี้ไม่ได้ไปใช้ใช้เป็นอันเมั่งใช้อะไรแต่อะไรคือความรู้3ามกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือความรู้เรื่องหลังอวิชชานะคะ อาจารย์ก็จะให้ความรู้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการพ้นทุกนะคะเรื่องการถอนธนูออกจากอกว่าแล้วว่าเราจะเอาเรื่องของสติปัฏฐานสี่เพื่อที่จะเข้าถึงพระนิพพานเพื่อที่จะเอานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องออออความรู้กลุ่มที่หนึ่งที่อาจารย์เนี่ยได้ทำมานานนมเนรละรวมทั้งงานเขียนอะไรแต่อะไรเนี่ยเยอะแยะ,ยะนะคะ ความรู้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองละก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับนะคะชีพเอ่อประวัติของตัวเองประวัติของตัวเองว่ามาทำงานนี้เนี่ยได้อย่างไรซึ่งประวัติของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องเขียนไปจนกระทั่งดินกลบหน้าใช่ไหมดินยังดินยังไม่กลบหน้าเรื่องก็ยังไม่จบเรื่องไม่จบฉะนั้นเขียนไปแล้วภาคหนะึ่งห้าร้อยน่ะ นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยนะคะห้าหกสิบเล่มเท่านั้นถ้าใครสนใจซื้อเนี่ยก็ซื้อแต่แพงหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องการหาเงินเนี่ยมาสร้างสวนสวรรค์นะคะขอให้ติดต่อที่จะหานะหนังสือเล่มนี้แล้วก็อันนี้ก็คือความรู้กลุ่มที่สองเกี่ยวกับประวัตินะคะชีวิตประวัติเนี่ยของอาจารย์สุพวรรณซึ่งมาถึงตอนนี้อาจารย์ไม่เขียนแล้ว เพราะว่าเวลาที่จะให้กับการเขียนเนี่ยมันน้อยลงนะคะแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีในการพูดไปเลยนะคะซึ่งก็วันวันอังคารที่ผ่านไปเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของของตัวเองอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างไรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำได้เช่นนั้น นะคะอันนี้ก็คือความรู้กลุ่มที่2นะคะความรู้กลุ่มที่3ก็คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับก่อนอวิชชาะคะความรู้เรื่องการพ้นทุกเนี่ยถอนธนูออกจากอกเนี่ยเป็นความรู้หลังอวิชาแต่อันนี้เนี่ยกลุ่มที่3เป็นความรู้ก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นความรู้เนี่ยเกี่ยวกับจักรวาลต้นกําเนิดของโลกของจักรวาลของมนุษย์ นะคะของเนี่ยดวงดาวอะไรอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์เนี่ยจะพูดวันนี้ฉะนั้นเรื่องที่จะพูดวันนี้เป็นความรู้ที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเนี่ยนะคะก่อนอวิชาอันนี้ขอให้คุณรู้ฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นไทเทน,น่อยๆ์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาเจอสุพวรรณกรีนเป็นครั้งแรกในชีวิต นะคะฉะนั้นวันนี้คุณฟังแล้วสับสนก็คือฟังอย่างสนุกสนุกวันนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะขอให้ฟังอย่างสนุกสนุกเนี่ยไปก่อนนะคะแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องสติปัฏฐาน4ในเรื่องการทําสมาธิวิปัสสนาที่จะเอาสิ่งที่อาจารย์พูดนะคะมาย่อย มาย่อยที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง mm. เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง mm. ตรงนี้เนียก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน mm. อย่างแนบแน่น mm. เพราะว่าทําไมบางคนฟังแล้วเข้าใจดีทําไมบางคนฟังแล้วพูดอะไร mm. ไม่รู้เรื่อง mm. เพ้อเจอเปล่าเนี่ยมั่วชี้เปงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นปฏิกิริยาที่มันแตกต่างกันมากซึ่งมันขึ้นอยู่ที่ ที่พลังงานในร่างกายของคุณนะคะร่างกายจิตใจเนี่ยว่าคุณอยู่ในระดับไหนถ้าเป็นพลังงานที่อยู่ในระดับความถี่ต่ําการเข้าใจของคุณก็จะน้อยคุณก็คิดว่านี่เป็นเรื่องเพรเจอร์แต่ถ้าคุณเนี่ยอยู่ในระดับพลังงานความถี่สูงคุณก็จะสามารถเข้าใจเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งนะคะฉะนั้นขอให้รู้นะคะว่า เรื่องความเข้าใจเนี่ยเรื่องลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความถี่พลังงานในร่างกายของเราในขันห้าของเราโดยตรงโดยตรงเลยอ่ะนะคะซึ่งคนอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้เรามักจะคิดว่าโอเป็นเรื่องเอาของเก่ามาบุญบรารมีอะไรแต่อะไรของเก่าอะไรแต่อะไรพวกนี้อันนั้นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนะี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ในขณะนี้ด้วยโอเคนะคะฉะนั้นฉะนั้น สิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะพูดเนี่ยในวันนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ได้พูดไปก่อนแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณ,เอ,อเ,ออคณเอลินาเอาเป็นอย่างนี้ดีกวค่าคุณเอลินาสองคนนะคะเอรีนากับเอลีนเห็นไหมเอรีน่าคือคนที่เขาชนนานโนนะคะในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงเขาบ่อยใช่ไหมคะ ที่เขาเนี่ยชันแนนะคะเอ่อพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้เนี่ยเขาชื่อเอรีนาเขาชื่อเอรีนานะคะแล้วก็คือคนนี้นะคะคนนี้ซึ่งทุกวันนี้เขาก็งานยุ่งมากเลยเพราะว่าคิวที่จะมาขอพูดผ่านนะคะขอพูดผ่านคุณเอรีนาซึ่งเป็นชาวลิตัวเนียนะคะเอ,อ่อยาวมาก ครั้งสุดท้ายก็พึ่ง channel ใครไปเนี่ยนะคะโอ้จริงจงอันนั้นก็ยังต้องพูดนะก็ยังไม่มีโอกาสเ,เวลาไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่สามารถครอบคลุมทุกอย่างได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอเข้าไปดูอีกแล้วรู้สึกท่านเอ่อช e l นโ e p t i m p r r m e t r r a t o r ใช่หรือเปล่าใช่ไหมนะคะที่ล่าสุดเนี่ยที่มดน่ยส่งมาให้อาจารย์เนี่ยดูตอนที่อยู่สกอตแลนด์แล้วก็ยังไม่ไม,ไม่มีเวลาเข้าไปดูอันนี้คือคุณเอรีนะ RRE นะคะคแต่อีกคนหนึ่งนะ่ะคือคุณเอลีนาเอลีนาใช่ Channel The Prime Creator โอเคนะคะโอเค thank you thank you Roslyn โ okay. อเค right so เอลีนานี่อีกคนหนึ่งเอลีนาเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสที่ไปอยู่ไอแลนด์นะคะอาจารย์พึ่งมาเจอเขาเมื่อไม่ถึงสามเดือนเองสองเดือนเสร็จเรนี่เองนะคะ แต่ว่าคนนี้เขาเขาเขา,เ,าเขายัางไงอะเขาถูกลักพาตัวไปเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยให้ให้ดูเนี่ยคลิปคนนี้คือคุณแอลลี่นะ่ะเดี๋ยวนะคะแชร์สกรีนเนี่ยให้ดูเนี่ยแป๊บแป๊บ แป๊บแป๊บอยู่ไหนวะเห็นนะคะคนนี้คือคุณเอลีน่ะเนี่ยสะกดด้วยตัว e l e เอลีน่ะเดนันนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้ถูกลักพาตัวไปเนี่ยตอนอายุเจ็ดขวบนะคะตอนอายุเจ็ดขวบแล้วก็สอบแชร์นะ แล้วก็มาถึงตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มาอยู่แนวหน้าในการเปิดเผยความลับนะคะของโครงการอาวกาศลับซึ่งจุดเด่นเนี่ยของเอลีนาแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะคือเมกนเอลีนาดานแล้วก็เมกนโรสเมกนโรสเนี่ยคนอเมริกันนะคะสองผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยตอนนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อกับ มนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนสภานะคะสภากาแล็กติกกาแล็กติกเฟดูเรชันออฟเดอะเวิแต่แต่ถ้าคุณเอลิสเบตเอ p r i l ใช้เขามักจะใช้คำว่า,า GFL ก็คือ Galactic Federation of Life of Light ก็คือเป็นสภาของชาวแสงนั่นแหละก็มนุษย์ต่างดาวที่มิติสูงๆเขาก็เรียกรวมกันนะเป็นชาวแสงนะคะ ฉะนั้นเรื่องของคุณเอลีนาเนี่ยทีงถูกลักพาตัวไปไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดนะคะมันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะกับต่อเนื่องเนี่ยไปจากหนังสือเล่มเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานนะคะเป็นก็ไกลเขาใครงูจอจานอะไรถึงมถึงคอนุคูอะไรหรอกนะคะที่จะให้เราเนี่ยพอมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเรื่องว่าโลกเนี่ยนะคะมา ต้นต่อเป็นยังไงต้องให้รู้เรื่องออโฟตอนเนี่ยสองตัวแรกนะคะ Love and Light ซึ่งให้รู้เรื่องจุดเริ่มต้นของจักรวาลที่อาจารย์เนี่ยโอ,เอ้เนี่ยเอาเนี่ยก้อนหอยเนี่ยมานะคะฉะนั้นฉะนั้นเหมือนจึงสำคัญมากที่คุณจะต้องมีความรู้เนี่ยในเรื่องก่อนอวิชาคุณจึงจะสามารถเข้าใจแล้วก็ต่อติดได้ซึ่งอาจารย์ไม่สามารถที่จะมานั่งพูดนะคะ ซ้ำเนี่ยนะคะทุกครั้งไปเนี่ยมันทำไม่ได้อะโอเคนะคะเพราะอาจารย์เนี่ยมาฟังคุณเอลิณาเดนานนะคะซึ่งมาเจอเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็อยู่ในลักษณะคลิปเด้งขึ้นมาคือตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าอันไหนนะคะซึ่งมันเด้งขึ้นมาแล้วเราไม่สนใจแล้วแต่ว่ามันก็เด้งขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยนะคะ ควรที่จะให้ความสนใจเหมือนกับคลิปของอาจารย์ไปเด้งให้กับพวกคุณนั่นแหละยางเมื่อเชา้านี้คือช่วงช่วงอาทิตย์นี้นะคะคุณเดวิดวิลค็อกนะได้ได้ทำคลิปใหม่ออกมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งละแล้วอาจารย์ก็เป็นสมาชิกอะไรเนี่ย subscribe เขาแล้วก็เด้งออกมาแต่แต่ภาคหลังนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้ฟังเดวิดวิลค็อกนะคะแล้วแต่มันเด้งขึ้นมาบ่อยเมื่อเช้านี้ก็เลยฟังแล้วมันยาวตั้งสามชั่วโมงนะคะ ยาวทั้งสามชั่วโมงเกือบจะไม่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 ฟังละนะคะแต่พอมาเข้าถึงชั่วโมงที่สองอ่ะโอ้โอเคเราถึงรู้ว่าทําไมเขาถึงอยากที่จะให้เราฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ยังต้องฟังอีกแล้วเรื่องนี้ที่จริงอาจารย์ก็อยากจะเอาขึ้นมาพูดเนื้อหาที่จะพูดโหมันเยอะมากเลยมันเยอะมากแต่วันนี้เอาเป็นเรื่องของคุณเอลิซเบธแคลร์ก่อน ฉะนั้นเป็นคุณเอลิน่าดานานนี่แหละนะคะได้มาสัมภาษณ์อีกผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อ v a l e อรีอยู่ที่ South แอฟริกนะคะซึ่งเขาได้เขียนหนังสือเนี่ยอีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่ชื่ออลิสเบดคลราอย่าใช่ปะ <Yeah. S 1> นะคะอลิสเบดคลราอลิสเบคลรา ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ที่จอห์เนสเบิร์กแต่ว่าเขาเคยอยู่ที่อีก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 เมืองหนึง่งอยู่ในแถบของพวกเออซูลูนะคะคนพื้นเมืองเนี่ยซูลูนะคะอยู่ฟาร์มที่พ่อแม่อยู่นะคะฟาร์มฟาร์ House, มเฮาส์มีพี่สาวคนหนึ่งมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วเขาสัมภาษณ์นี้ตอนแรกอาจารย์ฟังแล้วก็งงงงง,งแต่ว่าเขาก็พูดถึงผู้หญิงคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็น เป็นผู้หญิงนะในโลกนี้คนเดียวที่สามารถที่สามารถเดี๋ยวนะท,ที่จริงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาพูดถึงเขาพูดถึงระบบสุริยะจัก,กรวาลอีกอันหนึ่งก่อนของเราเนี่ยอยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลที่เราเรียกว่าโซลาร์ซิสเต็มใช่ไหมสุริยะจัก,กรวาลซึ่งมีพระอาทิตย์ พระสุริยเทพท่านเป็นพ่อใหญ่พระแม่ธรณีของเราเป็นแม่ใหญ่ก็จะมาของเราเนี่ยเป็นเป็นสตาร์ดัลส์สตาร์ดัสก็คือเป็นฝุ่นหนึ่งเม็ดเนี่ยของจักรวาลที่มากลายเป็นเราอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็พูดไปพูดมาก็พูดถึงระบบสุริยะจักรวาลที่ใกล้ที่สุดกับโลกก็คือประมาณ4ล้านโน f o light y e y r a r ฟล์ไลท์เยียก็คือสี่ปีปีสี่ล้านปีแสงใช่ป่ะปีแสงอ่ะสี่ปีแสงอ่ะวันนะโฟล์ไลท์เยียถ้าถ้าโฟล์ไลท์ก็ก็คือสี่ปีแสงอ่ะนะคะสี่ปีแสงนี่ก็คือหมายความว่าเออแสงจะต้องวิ่งวิ่ง ล้านล้านปีใช่ป่าตรงนี้โทษทีอาจารย์ยังไม่ได้หาข้อมูลที่มันชัดเจนใครช่วยหาข้อมูลหน่อยว่าหนึ่งปีแสงเนี่ยนะต้องวิ่งด้วยระยะเวลาของโลกเนี่ยเท่าไหร่เข้าใจไหมนะคะเนี่ยหนึ่งปีแสงหนึ่งปีแสงอนะ่ะ four point uh, four light year four uh, มีระบบสุริยะจัก,กรวาลอีกอันหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับระบบสุริยะจัก,กรวาลของโลกเนี่ยมากที่สุดนะคะระบบสุริยะจัก,กรวาลอันนี้มีพระอาทิตย์สามดวงแต่พระอาทิตย์สามดวงอันนี้นะคะระบบสุริยะจัก,กรวาลอันนั้นอันนั้น,น,น,นที่อยู่ใกล้ใกล้ของโลกเนี่ยนะคะมากที่สุดเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า c e n t อ r y เขาเรียกว่าโอเค one light year equal six trillion earth miles Six trillion earth miles, for how long does it take to travel in one light year in earth time? Okay, one light year in earth time, how long does it take? How many years? Please look for that for me, thank you. Okay, so and นะะหนึ่งปีแสงเนี่ยเอ่ไกลาจากโลกเนี่ยนะคะหก trillion หก trillion น,นะก,ก็ก็คือหกล้านล้านหม่หกล้านล้านหม่ thank you r o s l i n นะคะหกล้านล้านหกล้านล้านหม่เนี่ยก็คือระยะทางหนึ่งปีแสงแต่ทีนี้มันจะวิ่งเนี่ยนะคะกี่กี่กี่ล้านปี ช่วยช่วยมันมีข้อมูลนะ่ะต้องต้อง Google หา Google หน่อยกี่ล้านปีนะคะเออฉะนั้นมันหา่หางเนี่ยออกไปเนี่ย Proxima เขาเรียกว่า Proxima Centauri เนาะใช่นะคะก็คือระบบสุรยิยะจักรวาลอันนี้เนี่ยชื่อว่า Centauri มีพระอาทิตย์เนี่ยสามดวงพระอาทิตย์สองดวงแรกนะคะสร้างระบบสุรยิยะจักรวาลเนี่ยของเขา นะคะอันหนึ่งเขาเรียก Proxima เออ่ซนทอรี่เอกับ Centauri B ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ไกลประมาณ4ี่จุดล้านสี่ light year 4.3ปีแสง4ปีแสง4.3ปีแสงนะคะ light year 4.3 light year นะคะแล้วก็พระอาทิตย์ดวงที่3ซึ่งมันเล็กกว่า ะะฉะนั้นสองดวงแรกเนี่ยเขาจะเขาจะเอ่อโวเทนะคะเอ่อซึ่งกันและกันฉะนั้นที่นั่นพระอาทิตย์จะไม่ตกฉะนั้นดวงหนึ่งดวงนึงตกอีกดวงนึงขึ้นดวงหนึ่งตกอีกดวงนึงขึ้น,น,น,นมันจะสว่างอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือว่าก็ก็เป็นเอ่อเซนเ A อรี่กับ c e n t ตอรี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงชื่อว่า Proxima c e n t น u r อ Proxima c e n t าเ r นเนี่ยเล็กกว่า รู้สึกว่า proxima century เนี่ยจะใกล้โลกเนี่ยใกล้พื้าทิ่ของเราเนี่ยมากกว่าเอ่อเอ่อร u r เ A กับ B นะคะ Proxima century เนี่ยก็คือ4ปีแสง l i ล h t เ e ียแต่ว่าถ้าถ้า c e n t A อรีกับ B เนี่ย4จุดล้านปีแสง4จุดล้านปีแสงฉะนั้นฉะนั้น ฉะนั้นเขาก็จะมีเนี่ยดาวเคราะห์เนี่ยนะคะของเขาเนี่ยที่ที่วิ่งวนเอ,อ่อของเขาเหมือนกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามีพระอาทิตย์แล้วก็มีดาวเคราะห์เนี่ยเดวงก็ใช่ไหมของเขาเนี่ยเซนเทอรี่เอเซนเทอรี่บีนะคะก็มีดาวเคราะห์ของเขาที่หมุนอะไรจากอะไรเนี่ยของเขาแล้วก็หางเนี่ยออกมาก็มีเอ,อ่อพ洛克ซิมาเซนเทอรี่นะคะพ洛克ซิมาเซนเทอรี่เนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนี่ยที่มันเล็กลบก,กว่า นะคะแต่ว่ามันก็มีระบบโคจรเนี่ยนะคะรอบ c e n t ทอรี่เอเซน u ทอรเนี่ยห่างออกมานะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์ของเขาแล้วดาวเคราะห์ดวงหนึ่งชื่อเมทอนเหมือนกับของเราชื่อโลก Earth นะดาวเคราะห์ down ของ Proxima Centauri ชื่อเมทอน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 นะคะ M E T O N เมทอน นะคะแล้วคุณเอเลนาก็บอกว่านี่แหละที่เมทอนตรงนี้แหละมีผู้หญิงคนหนึ่งบนโลกนี้ที่เคยไปดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ชื่อเมทอนโอ้ยเราฟังแล้วเนี่ยหูปึงเลยว้าวจริงขึ้น่าแล้วอะไรแต่อะไรเราก็เลยพูดถึงเนะี่ยผู้หญิงคนหนึ่ง,ผ,ง,นนงผู้หญิงคนนี้ซึ่งอยู่แอฟริกาใตา้อยู่แอฟริกาใตา้เขาบอกว่านี่แหละผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็น คนเดียวในโลกที่เคยไปเมทอนแล้วคนที่มาพาเข้าไปก็คือชาวเมทอลชาวเมทอลที่ชื่ออาร์คอนอาคอน,อคอน A K O N ชื่ออาคอนนะคะโอ้เขาบอกหลอมากนะคะเขาบอกวันเดอร์ฟูลมากเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้อ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเรื่องมันเป็นอย่างนี้ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเกิดในปีดีนะว่าจารย์ไปสกอตแลนด์จะมีอะไรคุยกับคุณสามีตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกเขาลงมาข้างล่างดื่มเบียร์เราไล่อ่านหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวไม่ค่อยหนาไล่อ่านหนังสือก็ไล่จนจบผู้หญิงคนนี้เขาก็แนะนำตัวเองว่าเขาเกิดในปีที่คอมมีเฮลลี่ใช่ไหมเฮลลี่คอมมีเฮลลี่คอมมีแอนโดรมิดาเดี๋ยวนะ เอ่อรอสลินหาข้อมูลให้เอ่อ uh, วันอันนี้แอนดรอมิดาอันนี้แอนดรอมิดาแอนดรอมิดานี่มันอีกกาแล็กซี่หนึ่งค่ะไม่ใช่ที่เราต้องการหาก็คือหาเซนโทรีแต่ถ้าเอลิซเบธเขาใช้คำว่าเซนโทไรก็ได้เซนโทรีเซนทไรเนี่ยก็ได้ นะคะเอ่อถ้าแอนโดรเมดาเนี่ยอีกกาแล็กซี่หนึ่งอันนี้ไกลามากไกลกว่าอีกของเรากาแล็กซี่ทางช้างเผือกแต่แอนโดรเมดา eda, อีกกาแล็กซี่หนึ่งแต่อันนี้เรากำลังพูดในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกอันนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราเท่านั้นไม่ใช่มีพระอาทิตย์เนี่ยหูยเป็นล้านดวงมากกว่าล้านดวงด้วยซ้ำไปของเราแค่เจ๊ด เดียวดเดียวคุณพวกนี้เป็นธรรมะหมดนะคุณจะได้รู้ว่าตัวเราอะ่ะมันกระจิตลิดลดจะไม่รู้จะลิดยังไงแค่ไหนแต่ไอ้เจ้าเจอรี่หัวโขนของเราอีกโก้ของเรามาทำให้เราอีกโก้ใหญ่ครับจัก,กรวาลเลยแต่ข้อเทจ็จริงเนี่ยเราเนี่ยเล็กเป็นสตาร์ดัสต์ดัสต์คือฝุ่นหนึ่งเม็ดฝุ่นครึ่งเม็ดน่ย ใช่ไหมฉะนั้นในระบบใน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 ,ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอะ่ะมีระบบสุริยะจัก,กรวาลอื่นอีกด้วยฉะนั้นของเราก็เรียกว่าของเราก็ก็อย่างเงี้ยดาวเคราะห์ก้าดวงอะ่ะแปดเก้าดวงนะฉะนั้นระบบสุริยะจัก,กรวาลที่ใกล้ที่สุดจากเรา it's okay r o s l i n it's okay น no, ะ leave it leave it for now just listen นะคะเ uh, ระบบสุริยะจัก,กรวาลที่ที่ที่เรียกว่าใกล้เรามากที่สุดนะคะสี่ปีแสงเนี่ยนะคะก็คือ Proxima Centauri ก็คือ Centauri นี่แหละที่บอกว่ามีพระอาทิตย์เนี่ยสามดวงนะคะฉะนั้นฉะนั้นอ,อเดี๋ยวเรื่องก็เป็นว่าเรื่องก็เริ่มต้นเนี่ยนะคะเช่นนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเกิดในปีที่คอมม h a แฮลี เฮลีใช่ไหมเฮลีเฮลีอาจออกออกเสียงนะใช่ไหมคอมเมดเอ่อคอมเมดเนะ่ดาวหางที่ชื่อเฮลีอ่ะเฮลีเฮล,ลีอะไรเนี่ยอ,อ,อยู่อยู่แถวนี้นี่แหละเขาเกิดในปีนั้นก็คือปีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ในทีนเท n นะคะเออ ดาวหางอันนี้นะคะมันจะมาที่โลกอะ่ะมันจะวงโครจรของข้าเป็นวงโครจรที่สั้นจะมาถึงโลกเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ75ถึง76ปีนะคะฉะนั้นในช่วงชีวิตของคนเนี่ยนะคะคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเห็นดาวเคราะหดวงนี้ได้ยังมากที่สุดสองครั้งนะคะซึ่งคนที่คนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เห็นดาวเคราะห์ดวงนี้นะคะสครั้งคือไม่ได้เห็นกับตาหรอก <laughs> นะคะก็คือมาร์ชเทน มาร์เวนเกิดในปี1910ก็คือปีที่เอ่อคอมเมตเนี่ยเฮลี่เอ่อมาซึ่งนี่เอลิสเบตเนี่ยก็เกิดในปีนั้นนะคะแล้วมาร์คเวนก็ตายในปี19อะไรเนี่ยเอ่อ10อีก75ปี1เอ่อใช่ไม่ไม่มาร์คเวนเนี่ยตายในปี1910แล้วก็ ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นอ่ะ75ปีอ่ะก็คือเป็นปีที่เขาเกิดฉะนั้นปีที่มาร์คทเวนตายก็คือปีที่คนนี้เกิดนะคะก็หมายความว่ามาร์คทเวนเนี่ยเกิดในปีที่วันเกิดของเขาก็คือปีที่แฮร์รี่คอมเมทแฮร์รี่มาแล้วพอเขาตายคอมเมทแฮร์รี่ก็มาอีกครั้งหนึ่งเอาอย่างงี้แล้วคอมเมทคอมเมทแฮร์รี่นี่มาครั้งสุดท้ายก็คือปีที่สันติสุขเกิด198 หนึ่งเก้าแปดหก nineteen eighty อันติสุขลูกคนเล็กของอาจารย์เกิดนะคะเออแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เกิดปีนั้นน่ะ nineteen ten n i n e t e e แล้วเออเกิดที่เซาท์แอฟริกานะคะเรียกว่าพ่อแม่ก็คือมาจากมาจากอังกฤษเนี่ยเป็นประเภทคงจะเป็นประเภทเนี่ยผู้ดีอังกฤษนะคะแต่ก็ไปอยู่ไปอยู่เซาท์แอฟริกา นะคะแล้วเขาบอกว่าตอนที่อายุ7ขวบเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวนะให้อาจารย์เดี๋ยวาอาจารย์จะเข้าคีโนต e แล้วเพราะอาจารย์เนี่ยได้ทำอันนี้ไว้ให้นะคะได้ทำอันนี้ไว้ให้ช่วงที่มีเวลาก็รีบทำเ,เดี๋ยวขอแชร์สกรีนเลยนะคะแล้วเราก็เข้าไป ตามที่อาจารย์เตรียมเอาไว้ให้อือยู่ไหนคีโนตของเราอันนี้เอลีนาเดนาน เดี๋ยวนะให้อาจารย์เนี่ย stop share ก่อนนะคะเพราะว่าหลงทางแล้วไม่รู้อะไรเป็นไรเลยงงละงงละงงละโอเคอันนี้คือ Facebook Facebook ว้าโอเคทีนี้ก็ถูกต้องแล้วทีนี้ถูกต้องแล้วโอเคขอแชร์สกรีนอีกครั้งหนึ่งมาที่ มาที่ keynote disclosure โ okay. อเคแชร์แต่แชร์แล้วทำไมมันไม่ขึ้น่ะพวกเราเห็นหน้านี้ไหมคะพวกเราเห็นหน้านี้ไหมช่วยตอบหน่อยหนะ้า first contact with the UFO เ,เห็นไหมคะเห็นค่ะ ในช่วยเขียนเข้ามาในแชทหน่อยสิเขียนเข้ามาในแชทหน่อยเห็นไหม yes can see. Okay. the first contact with the ufo นะโอเคนะไม่ใช่ไปหน้าอื่นนะโอเค you can see นะโอเคอ่ะดูนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือภาพของ elizabeth clara ตอนนั้นอะไวยก็เรียกว่าวัยชราแล้วนะคะเป็นวัยเนี่ยชราแล้วแล้วก็นี่คือภาพของบ้านเขาบอกว่าตอนนั้นนะคะอายุประมาณเนี่ยเจ็ดขวบอายุเจเจ็ดขวบก็กับพี่สาวใช่ไหมกับพี่สาว7 years old witness เดอะยูเอฟโออ ควาซูรูเนเธอร์มิดแลนด์เซาท์แอฟริกา for the first time with big sister นะคะฉะนั้นตอนอายุเจ็ดขวบเนี่ยก็คือได้เห็น UFO นะคะเขาบอกว่าตรงที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นที่ราบมันเป็นมันเป็นมันก็ไม่ถึงกับมันเป็นมันเป็นเขาอะแต่ว่าเขาแบบยังไงอะเออลาดลาดเนะี่ยนะคะ มันมันเป็นที่อยู่เนี่ยของพวกซูลูนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นฟาร์มเฮาส์ซึ่งอันนี้เป็นครอบครัวเนี่ยเนี่ยนะคะของพ่อแม่เนี่ยของพ่อแม่นี้เนี่ยก็คือบ้านเนี่ยของพ่อแม่เขาบอกว่าวันนั้นกับพี่สาวสองคนนะคะ วิ่งอยู่บนทุ่งเนี่ยนะคะบนเนินอะ่ะเออเรียกว่าเนินะ่ะเนินแลว้วก็มันเป็นหุบอะไรต่ออะไรมันมันมีที่ราบบ้างมันมีหุบอะไรต่ออะไรเนี่ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเห็น UFO นะคะเออเขาเนี่ยสามารถเนี่ยนะคะเห็นแล้วถึงแม้เป็นการเห็นเนี่ยนะคะครั้งแรกตอนอายุเจ็ดขวบ อลิสเบตเนี่ยบอกว่าเขามีความรู้สึกว่ามันมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับกับอันนั้นกับ UFO อันนั้นนะคะแล้วตอนแรกเขาก็ตกใจเหมือนกันสองคนนะคะกับพี่สาวก็วิ่งเนี่ยกลับมาหาพ่อแม่ที่ฟาร์มเฮาส์ซึ่งกำลังเนี่ยนะคะนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยเขาสองคนพี่น้องสองคน l i ลิสเบตเป็นคนคนเล็กนี่เนะี่ยพ่อแม่นะคะแล้วพ่อแม่ก็กำลังเนี่ยนั่งอยู่ นี่ยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของวิวนะคะเอ,อ่ออาจารย์พอดีไอไอ้ไอ้ไอปั้นอันนี้เนี่ยมันมาบังอาจารย์ก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้มันเต็มจอเนี่ยได้แต่ก็ก็เห็นอย่างนี้ก็โอเคนะคะอันนี้ก็คือทิวทัศน์เนี่ยนะคะของทุ่งตรงหุบเขาเนินเขาอะไรเนี่ยตรงฟาร์มเฮาส์เนี่ยของเขา นะคะเนี่ยเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้แล้วลิสเบตกับพี่สาวเนี่ยก็มักจะชอบชอบอะไรชอบเอ่อเอ่อขีมข่มา้าขี่ม้าเนี่ยเนี่ยวิวนี่นี่นี่ก็คือวิวนะคะของที่เขาอยู่ที่เขาอยู่มันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นอลิสเบตเนี่ยเขาก็โตขึ้นมานะคะเขาก็โตขึ้นมาเนี่ยมากับ เขาก็โตขึ้นมากับเนี่ยทิวทัศน์อะไรเนี่ยต่ออะไรเนี่ยพวกนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลยแล้วก็ตอนอายุเจ็ดขวบเนี่ยเขาก็อยู่ที่ทุ่งตรงนี้แหละแถวนี้แหละนะคะแล้วก็เห็น UFO นะคะ UFO เนี่ยเป็น Fly i n g s a ซ c e er, ออะไรแบบกลมๆเนี่ยนะคะลงมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าดึงดูดผูกพันนะคะอยากเห็นอีกอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ UFO นั้นลงมาแล้วมันก็แล้วก็หายไปซึ่งแถบนั้นนะคะซึ่งแถบนั้นเนี่ยเป็นแถบที่เขาเรียกว่า UFO Flying s o u c e r hill Flying s o u c e r hill นะคะเดี๋ยวพูดประวัติเนี่ยของเขาหน่อยๆน,นะคะว่าเขาก็ได้พอโตขึ้นนะคะหลังจากจบการศึกษาภาคอะไรพื้นฐานที่ซาล์อฟริกาแล้วเขก็มาเรียนต่อที่เรียนทางด้านมิวสิกกับ กับศิละปะนะคะที่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 อิตาลีแล้วก็มาเข้าเคมบริดจ์มาเข้าเคมบริดจ์ที่อังกฤษนะคะมาเรียนต่ออีกสปีที่เคมบริดจ์เนี่ยมาที่ไรเคมบริดจ์ในเ,เรื่องของอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศอะไรแต่อะไรนะคะแล้วอันนั้นน่ะเจ็ดขวบการเห็นครั้งที่สองของเขานะคะ The same UFO เ f ฟโ o พอเซค e นด์ e ท i ์ในเ years after หลายปีต่อมาเห็นตอน7ขวบแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นอีกเลยแล้วเขาก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะเ,เขาก็เข้ามามาเป็นทหารช่วงนั้นเน่ยเขาก็แต่งงานแล้วละ่ะโลกสามีเนี่ยเป็นพายล t ตเป็นนักบินแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง นะคะมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเสามีเนี่ยเป็นขับเครื่องบินก็เครื่องบินลาเล็กเนี่ยก็ในช่วงสงครามเนี่ยเครื่องบินประเภทที่เขาใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสามีเป็นパลอตขับเครื่องบินเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วเขาว่านั่งอยู่ข้างหลังเขาว่านั่งอยู่ข้างหลังสํารวจอากาศอะไรอะไรตะไลเนี่ยของเขาม่รู้สํารวจโอ้เป็นนเกเอร์ ก็บอกว่าเป็นนาวิเกเตอร์ชีวศนาบินเกเตอร์ the same plane as her h u s b a n นนะคะแล้วในช่วงนั้นเองอันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่แอฟริกาช่วงนั้นเนี่ยอยู่ยุโรปอยู่ยุโรปอยู่แถวอังกฤษอยู่อะไรแถวอะไรแถวนี้เขาบอกว่าทั้งสองคนเลยเห็น UFO นะคะเนี่ย Flying Saucer นะคะ flying saucer แล้วก็พุ่งมาที่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 อะไรเนี่ยของเขาที่ เอ่อที่เครื่องบินเนี่ยของเขาแบบคอลิชันเหมือนว,ว่าจะชนเลยละ่ะเหมือนจะชนเลยละ่ะเนี่ยมาอย่างนี้เลยละ่ะมาอย่างนี้เลยละ่ะนะคะเขาบอกว่าใกล้มากใกล้มากจนเขาเรื่อรู้สึกว่าเหมือนกับจะชนนะคะแล้วคือในหนังสือเนี่ยสามีเขาก็าพูดอะไรแต่อะไรจานจำอะไรไม่ได้แหละ แต่อลิสเบตเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาเขาบอกว่าถ้าเอาหน้าเนี่ยนะจะจอติดหน้าต่างเนี่ยอย่างนั้นเลยจอติดหน้าต่างแล้วก็จ้องดูฟลายงโซเซอร์อันนี้ไอ้มาเข้ามาเนี่ยแบบใกล้มากจ้องเลยนะคะแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขารู้ว่าเป็นนะ u o o c m m o on a c o l l i s i o n course right next to the plane นะเ face glued to the window and saw the UFO at close range นะคะเขาเห็นใกล้ชิดเนี่ยมากแล้วเขารู้ว่านี่เป็นนี่เป็นอะไรเป็นเป็น UFO <c oughs> เป็นยานบินที่เขาเห็นตอนอายุเจ็ดขวบเขาสัมผัสได้เขารู้ว่ามันต้องเป็นอันเดียวกัน นะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยรันสตอรี่อันนี้ไปก่อนนี่ยังดีนะว่าวันนั้นเน่เสร็จเรื่องมีเวลาเนี่ยทำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้นชิดเดนชิดเดนฮับจูหลังจากพอพอเห็นอันนี้คือเห็นครั้งที่สองก็คือตอนขี่เครื่องบินเนี่ยกับกับสามีนะคะแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ยนะคะสองคน มีลูกด้วยกันเนี่ยสองคนเดี๋ยวให้ลูดูด,ดูรูปตรงนี้ก่อนที่เขามีลูกเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสามีคนแรกเพราะว่าพอเขาเแต่งงานแล้วใช่ไหมเกิดสงครามอะไรเนี่ยสามีก็ตัดสินใจว่าไม่อยู่แอฟริกาสาวแอฟริกาละ่ะกลับไปอยู่อังกฤษพอกลับไปอยู่อังกฤษเนี่ยก็คงจะมีลูกอะไรเนี่ยตอน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 นั้นแหละนะคะแล้วเขาไม่ชอบ ก็ไม่ชอบเขาคิดถึงเนี่ยนะคะเขาคิดถึงเขามีความรู้สึกเนี่ยนะคะผูกพันกับบรรยากาศพวกนี้เนี่ยมากกว่านะเนี่ยอยู่ที่หุบเขาที่เซาท์แอฟริกาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาคิดถึงบ้านมากเลยเรารู้สึกว่าคือเขาไม่ได้พูดเรื่องสามีคนแรกเนี่ยมากเลยไม่ได้พูดเรื่องหยาด้วยซ้ำไปแต่ในที่สุดคงหยาต้องหยากันนะคะคงต้องต้องต้องหยากันแหละคือไม่ไม่ได้พูดถึงเลยอ่ะนะเออก็ มีแต่พูดอยู่ประโยคเดียวว่าคือเป็นอดีตสามีเป็นอดีตสามีเป็นเอ็กซ์อะตกลงเขาก็มีลูกสองคนนะคะคนโตเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็กเป็นผู้ชายชื่อเดวิดคนเล็กเป็นผู้ชายนะคะแล้วเขาก็คิดถึงบ้านในที่สุดเกิดการย้ายอะไรเนี่ยตำแหน่งอะไรต่อะไรเขาก็เลย e อลิซาเบธก็เลยขอกลับมาที่เซา t ์แอฟริกา นะคะขอกลับมาที่ที่ที่เซาท์แอฟริกาฉะนั้นก็แต่งงานแล้วก็ก็กลับมากลับมาที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยก็พาลูกสาวกับลูกชายเนี่ยกลับมาอยู่ที่จอห์นสเบิร์กนะคะแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งนะคะพี่สาวโทรมาหาเขาบอกว่านีนน่เนี่ยพวกซูลูเนี่ยที่อยู่แถวบ้านเราอะอยู่แถวบ้านก็คือ พี่สาวเนี่ยก็คงจะอยู่เป็นฟาร์มเฮาส์เนี่ยบ้านของพ่อแม่อาจจะอยู่ต่อไปหรืออะไรแต่คงคงอยู่ใกล้กันนั่แหละกับพ่อแม่บ้านเดิมอ่ะเขาเรียกแฟมลี่โฮมนั่แหละนะคะซึ่งเป็นดงของพวกซูรูแล้วเขาก็มีภาษาของพวกซูรูนะคะคนพื้นเมืองเขาพี่สาวก็โทรหาบอกว่านี่เธอคนที่จะกลับมาบ้านกลับมาที่ฟาร์มเฮาส์ได้ละเพราะว่าพวกซูรูเนี่ยเขาเห็นไลทิงเบิร์ดไลทิงเบิร์ดก็คือเห็นนกที่มีแสง นกที่มีแสงตรงนี้เนี่ยก็คือพูดถึงเนี่ย UFO นะคะพูดถึง UFO พอพูดแค่นั้นเองเนี่ยนะออลิซเบธเนีรีบแพ็กกระเป๋าเลยแพ็คก,กระเป๋านะบอกลูกไปไปไปหาจะไปหาป้าจะไปกลับบ้านที่ฟาร์มเฮาส์นะคะ She packed her children and dog ชื่อ Susan แล้วตอนนั้นเขาขี่ MG นะคะขี่ MG เนี่ยคันคันใหญ่ G ีเันใหญ่แล้วก็กลับมาที่ฟาร์มเฮาส์ที่เขาเคยอยู่ตอนที่ยังเด็กๆแล้วเขาก็เขาาก,ก็มักจะขี่มา้าขี่ม้าอะไรแต่อะไรเนี่ยไปนะคะ she felt drawn to the place and the news about the l i g h t i n g bird she felt the love the warm beautiful feelings even before the meeting someone อันนี้ก็หมายความว่าแค่พี่สาวโทรไปแค่นั้นนะ่ะเขามีความ ความรู้สึกอะไรจากข้างในบางอย่างว่าเขาจะต้องไปที่นี้ไปตรงหุบเขาตรงนั้นที่เขาเคยโตขึ้นมาแล้วเขาอะไรแต่อะไรนะคะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดเลยมากเลยแพ็คกระเป๋าขับรถจากโยนเนสเบิร์กไปทันทีเลยนะคะไปทันทีเลยอันนี้เนี่ยก็คือเนี่ยรถ MG เนี่ยของเขานะคะไปถึงไงมช่วงช่วงนั้นก็คือประมาณเนี่ย1956 1956 นะคะหนึ่งเก้าห้าหกสี่ห้าหกอาจารย์ก็ประมาณสองสามขวบหนึ่งเก้าห้าหกเนี่ยตอนนั้นนะคะเออแล้วเขาเขาก็มานี่เนี่ยก็คือเนี่ยลดเอ็มจีของเขาแล้วก็เนี่ยแล้วก็แพ็คเอาน้องหมาเนี่ยมาด้วยน้องหมาเนี่ยชื่อซูซนซึ่งเขาเนี่ยผูกพันมากแล้วเขาบอกว่ามาถึงวันนั้นเนี่ยเขาก็เดินมาที่เนี่ยแหละทุ่งอะไรตรงนี้นี่แหละนะคะ แล้ววันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยวันนั้นนะคะเขาก็เดินมาตรงหุบเขาเดินมาตรงเนินน่ะจะไม่หุบเดินมาตรงเนินน่ะตรงบริเวณนั้นแหละบริเวณนั้นแหละแล้วเขาก็มาเจอนะคะตอนแรกเขาบอกว่าเมฆอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะมันเยอะแยะเนี่ยนะดำแล้วก็ ท้องฟ้าเนี่ยนะมันเหมือนก็เหมือนกับว่ามีพายุอะไรเนี่ยเมฆสีดําอะไรเนี่ยนะคะกระหึ่มอะไรแต่อะไรเนี่ยหมดเลยนะแต่เขามีความรู้สึกข้างในว่าใครกําลังจะมาแล้วจูๆ่ๆอันนี้ UFO อันนี้เออก็โผล่ออกมาจากหลังก้อนเมฆโผล่ออกมาจากหลังก้อนเมฆนะโผล่มาจากหลังก้อนเมฆแล้วก็เกิดอะไรขึ้น อันนี้ข้อมูลอันนี้นะคะอาจารย์เนี่ยเอามาจากการสัมภาษณ์ที่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะสัมภาษณ์เขาแล้วก็เพิ่งมาเปิดเผยเพิ่งมาโพสต์ y o u t ู b เมื่อ4ปีก่อนนี่เองนะคะเนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยอลิสเบตแครว่าอาจารย์ก็เลยแคปหน้าจอเนี่ยมาหวังว่าคงไม่เป็นปัญหานะคะแล้วเขาก็เห็นฉะนั้น the next day she woke up the hill ก็น,นี้เขาเดินเดินขึ้น นะคะเดินขึ้นไปบนเนินเนี่ยแทนที่จะขี่ม้าเนี่ยเหมือนกับที่ทำนะ she then saw the UFO come behind the cloud and hover at ceiling height นะ with a wall of heat from the UFO that stopped her from moving forward นะฉะนั้นหลังจากอะหลังจากที่พี่สาวโทรบอกเขามาทันทีแล้ววันรุ่งขึ้นแทนที่จะขึ้นเนินเดินเออขี่ม้าขึ้นเนินเขาเดินขึ้นเขาเดินขึ้น แล้ววันนั้นแหละเขาก็เห็น flying saucer UFO UFO ยานอวกาศอันนี้เนี่ยมานะคะออกมาจากหลังเมฆสีดำนะคะแล้วก็มา hover hover เนี่ยเออคือมาลอยอยู่นะคะอยู่ประมาณ ceiling height แค่นี้เอง ceiling ceiling ก็คือกำแพงเพดานก็คือเนี่ยอยู่ใกล้มากแต่ว่า มันมีกำแพงของอะไรของไอร้อนเน่ยไอร้อนเนี่ยนะคะจากจากเครื่องจากเครื่องเนี่ยนะเมันร้อนมากเลยเขาบอกว่าหัวใจของเขาเนี่ยนะอยากจะวิ่งเข้าไปหาอยากจะวิ่งเข้าไปหาเนี่ยนะคะเอออันนี้ <c oughs> UFO, <c oughs> UFO อวันนี้พูดภาษาไทยนึกขำไม่ออกอยากจะวิ่งเข้าไปหา UFO โนี้แต่ว่ามัน ร้อ,นะะนรอนมากเลยนะคะมันร้อนมากแล้วไม่ใช่แค่นั้น h o อ,อร r เดี๋ยวนะ She saw a man She saw a man folding his arm นะคะ Standing in front of the spacecraft looking at her and she also l o o k at him unable to go near คือ UFO เนี่ย h o ฟเวอ,อยู่ตรงนี้แล้วมนุษย์ที่มากับกับ UFO อันนี้เนี่ยเขามายืนอยู่อยู่อยู่ อยู่ใกล้ายานของเขานะคะแล้วก็มานะเนี่ยเอ่อกอดอกอยู่นะคะแล้วก็มองตรงมาที่ลิสเบตมองตรงมาที่อลิสเบตนะคะลิสเบตก็เห็นจากไกลๆเขาอยากจะวิ่งเข้าไปหาจะไปกอดเขานะคะมันมีความผูกพันม,ม,มีความดึงดูดอะไรเนี่ยมากเลยเนี่ยจากข้างในเนี่ยอะไรบางอย่างนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็ตัวแข็งหมดเลย เพราะว่ามันมีกำแพงซึ่งเป็นไอร้อนมากที่เขาไม่สามารถที่จะไปได้นะอันเอ e บ o go เนี่ยแล้วเขาก็แต่เขาก็จ้องจ้องไปที่เนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาบอกผู้ชายคนนั้นโอ้แบบสุดหลอนะคะอะไรจะนี่ขณะดูจะไก,กลๆนะดูจะไก,กลๆเขาบอกอเขาอยากที่จะวิ่งก็ไปหาอะไรแต่แต่เขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้แต่สองคนก็จ้องกัน สองคนก็จ้องกันนะมาลันดูแกม,มาแลดูกันเนะี่ยอย่างเงี้ยนะโรแมนติกมากเลยแล้วจ้องกันอยู่ภาคหนึ่งจู่ๆ UFO นั้นก็ก็ขึ้นไปอะ่ะ <c oughs> ก็บินขึ้นไปในอากาศอีกบินขึ้นไปในอากาศแล้วเขาก็มองเขาก็เขาก็เลยนั่งลงไปที่พื้นหญ้าแล้วก็ก็มองขึ้นไปแล้วเขาก็ด้วยความเศร้ามากเลยแล้วเขาก็ถามตัวเองว่า กินี้ฉันทําอะไรผิดกินี้ฉันทําอะไรผิดที่ทําให้ฉันเนี่ยนะที่ทําให้เขาเนี่ยนะคะต้องขึ้นไปอีกตอนที่เขานั่งเขายังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาคงจะต้องส่งอะไรมาสักอย่างที่มาดูฉันขึ้นไปเนี่ยบนบนยานอวกาศอันนั้นแน่นอนแต่มันก็ไม่เกิดขึ้น นะคะแล้วเขาผิดหวังมากเลยเขาเศร้ามากเขาอยากจะไปด้วยแต่ไปไม่ได้เพราะว่ากำแพงอันนั้นนะคะกำแพงอันนั้นเนี่ยนะคะเขาเนี่ยแล้วเขาเศร้าผิดหวงังแล้วเขาเฝ้าถามตัวอะไรว่ามันมีอะไรไหมที่ฉันเนี่ยได้ทำผิดหรือว่ามันมีอะไรไหมที่ฉันเนี่ยควรที่จะทําแล้วฉันไม่ได้ทําเขาจึงไม่เอาฉันไปด้วยไม่เอาฉันไปด้วยโอ้ยนะคะ แต่ตอนนั้นน่ะเขาบอกเขาไม่มีความกลัวเลยผู้หญิงคนนี้ถามไงบอกว่าเธอกลัวไหมเขาบอกไม่มีความกลัวเลยไม่มีความกลัวเลยมันมีแต่ความรู้สึกที่ที่อยากที่จะไปหาเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นมีมีมีแต่ความรู้สึกที่ที่ที่อยากอยู่ใกล้ ะะอยากที่จะจับเนื้อต้องตัวอะไรต่ออะไรพวกนี้เท่านั้นเองแต่ไม่มีความหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยตรงนี้นะแล้วจู่จูมันก็หายขึ้นไปหายไปแล้วเขาก็พิดหัังพิดหวังมากเลยแล้วจนกระทั่งอีก18เดือนต่อมาฉะนั้นครั้งแรกที่เขาเจอเนี่ยก็คือปีหนึ่งเกห้าห หนึ่งเก้าห้าหกนะคะหนึ่งเก้าห้าหกประมาณอีกสิบแปดเดือนต่อมาก็ 1, 5, 7, 5, 8, หนึ่งเอ่อห้าเจ็ดห้าแปดเลยแต่อะไรพวกนี้นะคะพี่สาวก็โทรบอกอีก you should come back l i g h t เบิร์ดอิสแบ็กเขาบอกพวกจรูรูเห็นละเนี่ยเนี่ยเอ่อนกนกที่เป็นแสงเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะกลับมาที่เนี่ยบนเนินขาว,วันนี้เนี่ยอีกแล้วนะทีนี้เขามาทันทีเลย ขับ MG มาแทนทีเลยนะคะขับ MG มาที่นี้เนี่ยเขาขับขึ้นเขาวันรุ่งขึ้นน่วันที่มาเนี่ยนะคะ The craft came and s t o p flat on the ground ทีนี้ UFO นี้มาอีก UFO นี้มาอีกแต่ที่นี้เนี่ยจอติดอยู่บนพื้นเลยจอติดอยู่บนพื้นเลยแล้วก็มีผู้ชายคนนั้นคนเดิมยืนอยู่ข้างหน้านะคะ ทีนี้มันไม่มไีไอ้นั่นอีกแล้วคราวก่อนเนี่ยเข้ามาอเฟเ o v e r ไงมา h o อร์เนี่ยอย,อยู่เคือมาลอยอยู่เนี่ยตรงตรงข้างหน้าไม่ได้จอดฉะนั้นมันก็เลยมีมีพวกมีพวก <c oughs> ความร้อนเนี่ยจากไอจากของเครื่องยนต์อะไรนี่แหละที่ทําให้เขาเนี่ยไปไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเขาจอดจอดอาจจะปิดเครื่องอะไรหรือเปล่าเนี่เราก็ไม่รู้นะคะ แล้วผู้ชายคนนั้นอีกเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นโอ้ย oh, ทีนี้ออลิซเบธเนะี่ยวิ่งไปเลยเขาวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยแล้วก็นะเขาก็ยื่นมือไม่ให้จับแล้วคำแรกที่เขาพูดเขาบอกว่าคราวนี้เธอไม่กลัวฉันแล้วใช่ไหม You're a not afraid this time เนี่ยเนี่ย You're a not afraid this time เนะี่ยเขาก็พูดเธอไม่กลัวใช่ไหมครั้งนี้นะแล้ว เขาบอกว่าสูงเนี่ยประมาณเออสูงประมาณมนุษย์ต่างดาวคนนี้นะนะคะสูงประมาณเนี่ยหฟุตกว่า6.4ฟุตเนี่ยนะคะแล้วในหนังสือนีทุกครั้งที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยดูเหมือนว่าเอลิซเบธนะเขาไม่เคยเดินเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวคนนี้ชื่ออาคอน A K O N อาคอนนะคะอุ้มเขา อุ้มเลิเบธเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเขาบอกว่าอุ้มเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะเหมือนกับอุ้มไอ้ไอ้คนนกคนนกเส้นหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นพอเขากลับมาเจอกันใช่ไหมแล้วเขาก็จับมือก็กอดกันด้วยแหละนะคะแล้วเขาก็เลยเออพาลิสเบธเนี่ยนะอุ้มคัะเนี่ยอุ้มผู้หญิงคนนี้แหละขึ้นไปบนเออบนยานบินเนี่ยของเขา บนยานบินของเขานะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือก็คือที่เขาเห็นอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขาเก็บได้จริงๆนะเป็นภาพที่เขาเนี่ยเก็บได้อันนี้เป็นภาพจริงเลยเป็นภาพจริงเลยเนี่ยนี่นี่นี่ก็คือบริเวณนั้นที่สาวอฟริกาเนี่ยบนเนินอะไรต่ออะไรเนี่ยตรงนั้นนะอันนี้ก็คงเป็นบ้านเนี่ยของของข,ของพี่สาว บ้านของพี่สาวนี่คือช่วงที่เขากลับมาฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยอลิสเบตเนี่ยอยู่ในวัยเนี่ยปลายสี่สิบแหละที่เกิดเหตุการณ์โรแมนติกเนี่ยพวกนี้เนี่ยขึ้นมานะคะฉะนั้นอ่ะโอเคอาร์คอนชื่ออาร์คอนอาร์คอนก็ก,ก็อุ้มอลิสเบตขึ้นไปเนี่ยบนยานเนี่ยของเขา บนยานอวกาศเนี่ยของเขาตรงนี้เนี่ยคลิปอันนี้เนี่ยมันก็มันก็มีอะไรเนี่ยพลบพโพโมันหลุดบ้างหลุดบ้างดีบ้างอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยเข้าเขาก็พยายามที่จะอธิบายนะคะยานอวกาศเนี่ยข้างในข้างในนะคะซึ่งก็มีอีกคนหนึ่งฉะนั้นอาคอนเนี่ยเป็นパイล็อตเป็นคนขับขี่ยานอวกาศนี้แล้วก็มีパイล็อกก็โคโคไพลอตเนี่ยอีกคนหนึ่ง นะคะแล้วก็มันมีที่นั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยด้วยนะคะมีที่นั่งแล้วฉะนั้นเอลิสเบตเนี่ยเขาพูดอะไรต่ออะไรไม่ได้แต่ว่าอาคอนเนี่ยนะสิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษที่ perfect เป็นภาษาอังกฤษที่ perfect เลยสมบูรณ์มากแล้วเขาก็บอกกับเอลิสเบตเนี่ยว่าไม่ต้องห่วงนะว่าเอ่อ พวกเขาว่าสามารถที่จะสื่อสารเนี่ยกับเธอเนี่ยได้เพราะว่าพวกเขาเรียนภาษาจากเทคโนโลยีอันนี้แล้วเขาก็พาลิสเบตเนี่ยไปดูเทคโนโลยี technology อันนี้เอ่อที่อคอนเนี่ยใช้ที่ลิสเบตเนี่ยใช้เขาใช้คำว่าเลนส์เขาใช้คำว่าเลนส์เอ่อนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้า พวกคนอื่นที่เขาใช้นะคะเออที่เขาใช้กันนะโดยทั่วไปเขาเรียกว่า looking glass technology ก็เรียกว่า looking glass technology อาจารย์เชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกัน looking glass ซึ่งต่างจาก remote viewing นะเรื่อง looking glass เนี่ยโอ้โหอาจารย์เนี่ยฟังมาสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัย project camelot นะ่ะ นะคะคุณแคร์รีแคสดี้เนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยคนนะคะมันมีเทคโนโลยีล o o กิ้งก l าส s เนี่ยเราฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนะคะ <c oughs> ฟังไม่เรื่องที่นี้มาเห็น,นภาพอันนี้เนี่ยเราจึงค่อยปฏิปัตต่ออาคอนเนี่ยเขาก็เลยอธิบายให้กับให้กับเออลิซเบธเนี่ยว่าอย่างนี้ว่าพวกเขาอะ นะมาจากดาวระบบสุริยะจัก,กรวาลที่ใกล้กับของเรานะคะชื่อเซนโตริแล้วในส่วนตัวของเขาอ่ะคุณอาคอนคนนี้เนี่ยนะมาจากดาวดวงหนึ่งชื่อเมทอน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 นะคะเอ่อซึ่งซึ่งอยู่ซึ่งโคจรน,นะคะซึ่งโคจรเนี่ยรอบพ r o ซิมา ดวงอาทิตย์เนี่ยท,ที่เรียกว่า Proxima Centauri นะคะอันนี้ดาวเนี่ยชื่อเมทอนดาวชื่อเมทอนนะคะแล้วเอ่อคุณอาร์คอนเนี่ยอาร์คอนเนี่ยชื่อของเขาก็คือ a k o n อาร์คอนนะคะอาร์คอนอาร์คอนอาร์คอน <laughs> นะคะเอ่ออาร์คอนเขาก็เขาก็ บอกกับอลิสเบธบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับเธอได้เพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนภาษาเนี่ยของชาวโลกเนี่ยผ่าน l o o k i n g g l a s s อันนี้นะคะผ่าน o o k i n g glass อันนี้เขาได้เฝ้าดูชาวโลกนะคะได้ฟังเพลงของชาวโลกไม่ว่าจะเป็นพวกคิปฮอปพวกคลาสสิกพวกเอ่อพวก rock and roll นะอะไรเนี่ยเขาได้ฟังหมด แล้วก็พวกศิลปะของชาวโลกคือเขาคือจะดูใกล้ก็ได้จะดูไกลก็ได้นะคะจะดูอดีตก็ได้จะดูอนาคตก็ได้เขาเรียนรู้หมดจากเทคโนโลยี looking glass อันนี้แล้วเขาก็ให้เอลิ a b เบ h เนี่ยมาดูบอกว่าเธออยากจะดูอะไรก็คิดสิอยากจะดูอะไรเนี่ยนะก็ดูเข้าไปแล้วมันก็จะโผล่ออกมาให้เธอเนี่ยได้เห็นแล้วเขาก็เห็นโลก นะเออเขาก็เห็นเห็นเห็นโลกลูกลูกโลกเนี่ยเรนเนเนี่ยลูกโลก,ลกรู้สึกว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ยานอวกาศก็ไม่ได้นั่งแช่อะไรอยู่ตรงนั้นน่ะก็คือบินเนี่ยออกไปไงบินออกไปแล้วก็ก็เนี่ยเห็นเนี่ยโลกของของเราที่ที่เพิ่งเพิ่งออกไปนะคะแล้วเขาก็อธิบายเนี่ยถึงยาน แล้วเขาก็พาเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า s สกา s h i p ก็ค yes. ือยานอวกาศเนี่ยลำเล็กแต่ว่าถ patients, ้ายานอวกาศลำแม่เน euh ี่ยนะคะจอดเนี่ยไกลออกไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเนี่ยยานอวกาศเนี่ยลำแม่นะคะอันนี้เนี่ยเกิดไหมอันนี้ก็คือเออเซนโทรีเซนโทรีซึ่งมีพระอาทิตย์เนี่ยสามดวง อันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเดวเนี่ยมันก็มีสองดวงอาจจะเป็น2ดวงนี้ก็ได้นะคะซึ่งซึ่งมันบินไม่ไม่ใช่บินนะจะโคจรเนี่ยนะคะเออซึ่งกันและก,กันรอบซึ่งกันและก,กันในขณะที่ Proxima c e n t a u r i ซึ่งมันห่างออกมาจะโคจรเนี่ยรอบของอีก2ดวงฉะนั้นดาวที่ชื่อเมทอนเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่วนรอบ proxima centauri โ okay, อเคนะคะเราต้อง <c oughs> พวกเราต้องพยายามนึกภาพของจักรวาลเนี้ยให้ออกนะคะว่าเรามีระบบสุริยะจักรวาลของเราแล้วก็มีระบบสุริยะจักรวาลอันอื่นด้วยฉะนั้นตรงนี้คุณเห็นไหมคุณจะต้องมีมีความรู้พื้นฐานคุณจะต้องเปิดใจกว้างว่าโลกนี้ไม่ใช่แค่โลกเดียว เท่านั้นในจักรวาลนี้เพราะคนคิดอย่างนี้เยอะในกาแล็กซีทางช้างเผือกของดาวนะคะมีดาวมีพระอาทิตย์อีกเยอะแยะเป็นไปหมดเป็นล้านล้านดวงอะ่ะเป็นบิเลียนเลยอะ่ะบิเลียนอาจจะทริเลียนก็ได้นะคะอย่างแอนโดรมิดาเนี่ยกาแล็กซีของเขาอะ่ะมีมีพระอาทิตย์เนี่ยเป็นทริเลียนเลยทริเลียนล้านลาน้ลานดวงอะ่ะ นะแล้วแต่ละดวงเนะี่ยก็จะมีระบบสุริยะจัก,กรวาลเนี่ยของเขานะคะระบบสุริยะจัก,กรวาลเนี่ยของเขาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเล่าไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าเล่าไปเรื่อยๆก่อนนะเล่าไปเรื่อยๆให้พวกเราพอรู้เท่าที่เท่าที่เราจําได้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นเออพอเขาขึ้นไปที่ที่สก้าวชิปอันนี้ ขาก็โอ้โหสเกอใช่ที่เขาบรรยายที่เขาบรรยายนะคะเขาบอกว่าสเกลชิ p ก็คือมันมันคือไม่เหมือนกับของอะไรเนี่ยของเราเนี่ยนะแน่นอนเขาก็บรรยากาศอะไรต่างๆมันก็แตกต่างในจากบ้านเรานะคะเขาบอกว่าพื้นของของของยานอวกาศอันนี้เนี่ย เราก็คิดว่าน่าจะเป็นทําด้วยเหล็กทําด้วยแอลลอยทําด้วยไม้เลยแต่เขาบอกว่ามันเป็นญ้ามันเป็นหญ้าที่มันมีกลิ่นหอมที่เหยียบแล้วมันนุ่มนะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นญ่าเนี่ยสูงประมาณอย่างเงี้ยนะคะเหยียบแล้วมันมีกลิ่นหอมด้วยแล้วยังมีส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นน้ําตกโอ้ไม่กอดเป็นน้ําตก แต่วงพวกนี้เนี่ยนะคุณอยาพึ่งเด็ดขาดเลยนะที่จะเอาความคิดของมนุษย์ในโลกนี้ในมิติที่สามเท่าที่เรารู้ไปตัดสินเขาผู้หญิงคนนั้นถามบอกว่านิริสเบทเทคโนโลยีของพวกเขาที่เขาอยู่อะนะถ้าจะเปรียบเทียบกับโลกเนี่ยเอาเป็นว่าเขาเนี่ยนะ ไกลาจากโลกนะ่ะคือเจริญก้าวหน้ากว่าโลกเนี่ยแค่ไหนตอนแรกเราก็คิดว่าอ่ะสองร้อยปีเอาห้าร้อยปีเราก็เราก็นั่นเนี่ยเอาพันปีเป็นอย่างมากลิสบอกบอกว่าโอ้ million years million million of years เขาบอกเป็นล้านปีโอ้เป็นไปได้คือเขาเนี่ยนะพัฒนาเนี่ยนะไปมากแล้ว โอเคตรงนี้อาจารย์จะฟาสต์ o r เวิร์ดให้เพื่อให้ง่ายต่อพวกเราที่จะเข้าใจคือเอาง่ายๆอย่างนี้เนี่ยว่าว่าที่จริงแล้วที่เมทอนเมทอนที่ที่เซนทอรี่เนี่ยนะคะระบบสุริยะจักรวาลที่ชื่อเซนทอรี่เนี่ยของเขานะ Proxima Centauri เนี่ยนะคะของเขา้ามีอัลฟาเซนท a รี i ใช่ปะ อัลฟาเซนโทรีเ A แล้วก็มีเซนโทรีอัลฟาเซนโทรีบอันนั้นก็คือสอง,สองดวงแรกถ้าใครเนี่ยดูเรื่องตะลุยจัก,กรวาล lost in space เนี่ยนะคะพวกเขาก็จะไปเอ่อจะไปเนี่ยจะไปที่อัลฟาเซนโทรีเนี่ยซึ่งเป็นระบบสุริยะจัก,กรวาลที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคุณต้องเริ่มดูนะคะพวก Star Trek เพราะว่า Star Trek นะ่ยยิ่งมาถึงตอนนี้ยิ่งกลายเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงละโดยเฉพาะเรื่อง Prime Directive เป็นข้อเท็จจริงละนะคะ โอเคกลับมาส,สู่ตรงนี้นะคะก็คือต้นตอก,ก็คือหมายก็ดาวเมทอนอันนี้เนี่ยมนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนดาวเมทอนเมทอนตรงนี้ที่อาคอนเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนดาวชื่อเมทอนอันนี้นะคะเป็นฮิวแมนนอยเหมือนกับเราคือเหมือนกับเราเลยเหมือนกับเราเลยเป็นฮิวแมนนอย ะะซึ่งแหล่งต้นตอก็มาจากพวกลายรา่นั่นแหละอันนั้นนานนะคะคือสร้างคิวมันหน่อยอะไรแต่ไรพวกนี้แล้วก็กระจัดกระจายเข้าไปในจัก,กรวาลไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรแต่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะคะซึ่งเหมือนกับมนุษย์นะคะเหมือนกับมนุษย์อย่างนี้แหละแล้วดั้งเดิมของเขาตรงนี้อาจารย์ต้องการที่จะเล่าให้พวกเราเนี่ยนะคะเล่าให้พวกเราเนี่ยรู้ว่า เล่าให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะคะก้าวหน้ากว่าเราเนี่ยล้านปีของเราเนี่ยนะเรียกว่าล้าหลังจะไม่รู้จะล้าหลังเนี่ยอย่างไรเลยนะคะคืออย่างนี้ดั่งเดิมของเขาเขาอยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นี้นี้แต่อยู่บนดาวศุกร์ที่ชื่อวีนัส เขาอยู่ที่ดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ตอนนั้นวีนัสนะคะก็คือดาวดวงที่2ของเราดวงที่สามเนะี่ยเอิร์ดใช่ไหมเขาอยู่ที่ดาวศุกร์อยู่ที่ดาวศุกร์แล้วอยู่ v ีนัสนะคะแล้วเขาก็อยู่ยังเป็นนะคะมีเอ่อมีความสุขนะ่ยทุกอย่างนะคะฮาร์โมนีมีความสมดุลบาลานซ์ Balance, อะไรต่อะไรจนกระทั่งเกิดปัญหาเนี่ยอะไรบางอย่างที่พระอาทิตย์ พระที่ของเรานี่แหละสุริยเทพเนี่ยของเรานี่แหละฉะนั้นพวกเขาเนี่ยก็เลยจะต้องมีการศึกษาเนี่ยพระอาทิตย์ว่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของพระอาทิตย์นะคะการเปลี่ยนแปลงของพระอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์มีผลต่อโลกต่อมนุษย์ต,ต่อดาวเคราะห์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในระบบสุริยะจกักรวาลนี้ นะคะมีผลต่อชีวิตของเรามีผลต่อการเมืองมีผลต่ออากาศม,มีผลทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อะไรเนี่ยนะฉะนั้นเขาบอกว่ามันก็เลยเขาเขาก็พัฒนาไงเขาเรียก evolution evolution ก็มีการเนี่ยวิวัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเรียนรู้อะไรแต่อะไรไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้ามาเรียนรู้ว่าโอ้พระอาทิตเนี่ยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งเนี่ยแสงเอกมันตภาพรังสีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคือมันจะเป็นไซเคิลของมันไงนะคะออกมาเนี่ยนะมันเยอะแล้วพวกเราที่อยู่วีนัสเนี่ยจะไปไม่รอดถึงตอนนั้นของเขาตรงตรงนี้เนี่ยนะอาจารย์ขอพูดแทรกก่อนว่า เฉพาะโลกนี้ของเรานี้เท่านั้นที่เราพูดถึงเวลาในลักษณะที่เป็นเส้นเวลาที่เขาเรียกว่าลิเนียร์ไทม์ก็คือหมายความว่ามีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตแต่ว่าที่อื่นเขาไม่ได้ดูเวลาเนี่ยเป็นลิเนียว่ามันจะต้องเนี่ยนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนี้ของเขาไม่ได้ดูอะไรอย่างนั้นเข้าใจไหมนะคะ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจยากมากอาจารย์จึงให้พวกเราเนี่ยพยายามเนี่ยมองตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นมดตัวเล็กๆที่กําลังวิ่งผ่านสุวรรณภูมิแล้วจัมโบ้เจ็ตมันกําลังลงแล้วเราอะสมองเล็กๆนี้จะไปเข้าใจไอ้จัมโบ้เจ็ตที่มันกําลังล่นเนี่ยนะก็ยากตรงนี้แหละฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกพวกเรานะคะคุณ ฟังอย่างเปิดใจกว้างก่อนไม่ต้องมามีเจอรี่ความคิดที่จะมาแย้งมาวิจาร์เพอ่เจอมั่วอะไรต่ออะไรคุณหยุดถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณเปลี่ยนช่องไปไม่ต้องดูไม่ต้องดูงดเสียเวลาก็ใช่ไหมนะคะเปิดใจกว้างฟังอย่างสนุกสนุกไปก่อนแล้วพอคุณนี่แหละฝึกตัวเองให้มี ฝึกเรื่องสมาธิให้มีความถี่เนี่ยสูงขึ้นความเข้าใจพวกนี้ถึงจะตามมาได้นี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยเข้าใจพวกนี้เนี่ยได้เพราะอาจารย์ฝึกสมาธิเนี่ยมานานแล้วเข้าใจพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าเข้าใจทุกอย่างนะแต่ก็เรียกว่าเข้าใจเนี่ยมากกว่ามากกว่าคนไทยที่จึงสามารถที่จะเอามาย่อยแล้วก็มาพูดให้พวกเราเนี่ยฟังได้เข้าใจไหมโอเคกลับมาที่ดาวสุ เรามาที่ดาวสุกก็คือว่าก็คือว่ามีมนุษย์เนี่ยอย่างนี้อยู่ที่ดาวสุกอยู่ที่ดาวสุกแล้วเขาก็วิวัฒนาการเนี่ยของเขานะคะรวมทั้งการวิวัฒนาการรวมทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้นะคะเขาก็พัฒนาของเขาอะไรต่ออะไร จนกระทั่งพัฒนาเนี่ยถึงจุดที่เขาสามารถที่จะออกจากโลกของเขาออกจากดาวพุธของเขาไม่ไม่ใช่ดาวพุธสิดาวพุธเมอร์คิวรีใช่ไหมดาวศุ์วีนัสนะคะเขาสามารถพัฒนาเนี่ยนะคะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สร้างยานอวกาศอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้แล้วก็ออกจากดาวศุ์มาโลกมาโลกไปดาวอังคารนะคะไปดาวอังคาร อะไรต่ออะไรเนี่ยด้วยฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ของเขานะคะซึ่งเมทนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนหนึ่งนะคะความสามารถของเขาเนี่ยหลายอย่างมากรวมทั้งเป็นหมอตำแยด้วยเดี๋ยวค่อยต่อนะคะเขาก็เลยศึกษานะคะเรื่องของพระอาทิตย เรื่องของไซเคิลของพระอาทิตย์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ไรเนี่ยของพระอาทิตย์เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องเนี่ยกับดาวเคราะห์เนี่ยทุกดวงเลยฉะนั้นก็เลยตกลงกันเช่นนี้บอกว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ที่ดาวศุกร์นานไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยฉะนั้นเขาก็เลยอพยพคนของเขามาจอมไว้ที่โลกบ้างจอมไว้ที่ดาวอังคารเนี่ยบ้าง นะคะแต่เขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ปลอดภัยมันก็ยังไม่ปลอดภัยเราจะต้องไปหาระบบสุริยะจัก,กรวาลที่ใกล้ที่สุดที่เราจะไปอยู่ได้เขาก็เลยตะลุยจาก,กรวันไปเข้าใจไหมจนกระทั่งไปเจอเนี่ยเอลฟาเซนโทรีจนกระทั่งไปเจอพอกซิมาเซนโทรี thank you อคอนอ,อูนี่อาจารย์กำลังแชเนลที่จริงใช่โอเค thank you คือตอนที่แต่งตัวเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยว่าเราจะเราจะไหวไหม thank you เราจะไหวไหมก็เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องขอให้อาคอนกับเอลิซเบธมาช่วยด้วยที่จริงเขาโอเค thank you thank you <c oughs> เขาช่วยอยู่ <c oughs> เขาช่วยอยู่นะคะฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยของเขาก็เลยเนี่ย ไปวิ่งไม่ใช่วิ่งหาหรรกนะขี่ยานอาวกาศนะคะหาหา,หาระบบสุริยะจัก,กรวาลอื่นก็เนี่ยก็เลยไปเจออัลฟาเซนโทรีเออัลฟาเซนโอรีบแล้วก็ p ร o x i ซ a มาเซน u r รีแล้วก็เลยค่อยๆอ,ยอพยพเนี่ยนะคะคนเนี่ยนะคะออกไปอยู่ที่นั่นนี่คือที่มาที่ไปเข้าใจไหมฉะนั้นที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ยของอาคอนเนี่ยของคนของเขาอะ นะคะคอยู่ที่วีนัสก่อนอยู่ที่ดาวศุกร์ก่อนแล้วเขาก็ตอนที่อพยพเนี่ยไปนะคะส่วนหนึ่งเขาทิ้งไว้บนโลกส่วนหนึ่งเขาทิ้งไว้บนโลกรวมทั้งลิสเบตด้วยก็คือหมายความว่าเผ่าพันธุ์เนี่ยเชือ้อเชื้อของเขาอ่ะนะคะเนี่ยเน,น,นี่คือ,คอใช่คนของเขาเป็นว่าคนของเขาอะนะคะซึ่งเขาจะมารับกลับไปทีหลัง นะคะคแล้วก็ดาวอังคารแล้วเขาก็ไปเนี่ยฉะนั้นพอถึงเวลาเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ I don't know ไม่รู้นะคะไม่รู้แต่ในที่สุดเขาก็มากลับมาเนี่ยรับคนของเขาแล้วนี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมอลิสเบตเนี่ยตั้งแต่ตอน7ขวบเขาจึงมีความรู้สึกว่ามีความเนี่ยนะคะผูกพันเนี่ยกับคนที่อยู่บน ยานบินอันนั้นอ่ะโอเคทีนี้พวกเราก็พอรู้แล้วใช่ไหมรู้ละฉะนั้นฉะนั้นเทคโนโลยีของเขาแสดงว่ามันโอ้โหมันก้าวหน้ามากเลยเราไม่สามารถที่จะอาจารย์ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันกี่ล้านปีอะไรของเราอะไรต่อะไร,ะไรตรงนี้เพราะของเขาไม่ได้คิดเวลาเนี่ยแบบของชาวโลกใช่ไหมไม่ได้คิดเวลาเนี่ยแบบของชาวโลกนะคะ แล้วเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งที่ที่จะต้องพูดเนี่ยคืออะไรว่าอาคอนเฮลป m มอาคอน h ฮลป m มอ่ะตกลงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาก็พาลิสเบตไปแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยนะเป็นเออเออเป็นสก้าวชิปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ยานแม่ the mothership โหยยานแม่เนี่ย <laughs> มันใหญ่ ใหญ่เนี่ยเขาเขาเปรียบเทียบเนี่ยอลิสเบตเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนว่าเป็น small planet เลยล่ะเป็น small planet เลยที่เขาเนี่ยสร้างมาเนี่ยของเขาเนี่ยตั้งแต่อยู่วีนัสนะตั้งแต่อยู่วีนัสนะแย่แย่ใช่ไหมแย่โอเคตั้งแต่อยู่วีนัสเนี่ยเขาสร้างเนี่ยนำมาเตอร์ชิฟฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าคุณเนี่ยไม่เชื่อว่า มนุษย์เนี่ยนะคะถูกกลุ่มหน้าครอบเอาไว้ทำให้เราโงา่ทำให้เราโงา่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการได้คุณอาจจะเริ่มเชื่อเนี่ยก็ได้เห็นไหมของเขาเนี่ยพัฒนาวิวัฒนาการอะไรเนี่ยไปตั้งเท่าไหร่ของเราเนี่ยโหย,ยิ่งกว่าไดาโนเสาร์อีกอะ ยิ่งก็ได้โนเสาอีกยิ่งออกไปยังยังต้องใช้จรวดนะพุ่งกันไปเลยอ่ะยังก็ยังไม่ได้เลยอ่ะก็ยังไม่ได้แต่ของเขาเนี่ยนะที่อยู่วีนัสเนี่ยตั้งแต่ตอนน้นแล้วอ่ะเขาท่องจัก,กรวาลเนี่ยไปไหนต่อไหนเพราะนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ทคือความต้องการเนี่ยของพรามของของพรามครีเอเตอร์ใช่ไหม มาโลกตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมาหาประสบการณ์แล้วยูก็ต้อง evolve ต้องวิวัฒนาการไปที่จะต้องออกไปเนี่ยตะลุยจักรวาลต้องออกไปตะลุยจักรวาลใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นเขาก็เลยพาไปยานแม่โอ้โหซึ่งก็มีมนุษย์ต่างดาวอะไรต่อะไรเนี่ยโอ้โหซึ่งมันใหญ่โตมโหฬา,านเนี่ยมากนะคะใหญ่โตมโหฬา,านมากแล้วก็เจอคนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะ เยอะแยะแลยออะทีนี้กลับมาสู่เรื่องของเขาเนี่ยสองคนนี้เนี่ยอีกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าความสัมพันธ์ตอนนั้นเนี่ยนะคะมันก็เกิดแล้วอาคอนเนี่ยเขาเขาคือคือ,คอมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยทิ้งเอลิสเบตเนี่ยเอาไว้มันคือคือเรายังคิดคิดต่อนเนี่ยยากนะนะ เพราะว่าจะทิ้งเขาไเพราะเรื่องของอายุอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้แต่ตรงนี้สงสัยเราจะต้องเอาข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะอาจาย์ก็ยังไม่สามารถที่จะต่อคือคือคิดออกจากนอกกรอบของเวลาเนี่ยได้นะคะพอเขาเจอกันเนี่ยครั้งนั้นแล้วก็พาไปที่มาเตอร์ชิพ ะะให้รู้จักใครอะไรต่ออะไรเดิมน้ําอะไรเนี่ยของเขาแล้วก็ก็พูดถึงเนี่ยบรรยากาศเนี่ยนะคะข้างในเนี่ยว่ามันสวยงามอะไรต่ออะไรยังไงแล้วก็เขาบรรยายอาจารย์อ่านไปแล้วมันก็ลืมอะลืมนะคะมันจะต้องจดทําโน้ตเนี่ยออกมาซึ่งเราก็ไม่ได้ทําโน้ตที่จริงนโน้ตเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวนะให้อาจารย์เอาอันนี้เนี่ยออกมาแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะ อีกอีกอันหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยพูดเนี่ยก็คือว่าก็คือว่าการที่เราจะวิวัฒนาการ evolve evolution เนี่ยนะการที่เราจะวิวัฒนาการเนี่ยนะคะได้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องวิวัฒนาการเนี่ยนะคะทางด้านวัตถุทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้นเข<น>าบอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันจะต้องไปควบคู่กับควบคู่กับ การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณด้วยการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณด้วยเขาบอกว่าถ้าจิตวิญญาณของมนุษย์นะคะยังคงมีการทะเลาะตบตีทะเลาะนะมีสงครามบาทะเลาะเบาแหว้งอะไรกันอะไรเนี่ยแล้วก็มีสงครามเข็นฆ่ากันนะคะมีการทําร้ายซึ่งกันและกันอย่างนี้เนี่ยนะเราจะไม่มีทางพัฒนาเทคโนโลยีของเราได้เลยไม่ได้เลย เพราะว่าเทคโนโลยีทางด้านวัตถุกับเทคโนโลยีทางด้านจิตวิญญาณจะต้องไปพร้อมกันเพราะว่านี่คือสิ่งที่ The Prime Creator เนี่ยสร้างมาตั้งแต่แรกสร้างมาเนี่ยตั้งแต่แรกก็คือว่าจะต้องมีฮาร์โมนีจะต้องเนี่ยมีฮาร์โมนีนะคะการสร้างจัก,กรวาลเนี่ยของตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย Prime Creator นะคะตั้งแต่โฟตอนเนี่ยนะคะเขาเนี่ยนะคะสร้างทุกอย่างนะคะให้มันเนี่ยสมดุล แล้วการสมดุลอันนี้เป็นความสมดุลเนี่ยของจิตวิญญาณด้วยแล้วจิตวิญญาณอันนี้นี่แหละที่มาสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุที่มาสร้างเทคโนโลยีที่เป็นวัตถุฉะนั้นเทคโนโลยีที่เป็นวัตถุอย่างเช่นเออยานอาวกาศเนี่ยของอาร์คอนเอ่อของชายของอาร์คอนนะคะที่มาจากเมทอลหรือว่ายานแม่อะไรของเขามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง จิตวิญญาณโดยตรงคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้ใช้ปุ่มนะคะอะสตาร์ทเกียร์แล้วก็ไปเกียร์น้นเกียร์นี้อะไรต่ออะไรมันไม่ใช่แต่เป็นการคุมโดยการใช้ความคิดเนี่ยของเราใช้ธาตุรู้ของเราใช้ความคิดเนี่ยของเรานะคะเป็นการคุมซึ่งตรงนี้คุณเอลีนาพูดเหมือนกันเอลีนา นะคะเอ่อคนที่มาช่วยเขาเนะี่ะชื่ออะไรอ่ะอาทอนใช่ปะ่ะเอรอนเอรอนโตฮัน thank you Roslyn โตฮันคุณโตฮันเนี่ยซึ่งมาช่วยเอ่อเอเลิณาเนี่ยนะคะเอ่อโตฮันเนี่ยก็พาเอลิณาเนี่ยขึ้นไปที่ยานของเขาแล้วก็บอกให้เอลิณาเนี่ยนะคะโอเค thank you นะคะ บอกให้เอลีนาเนี่ยขับยานไหมโดยใช้ความคิดเนี่ยของเขานะคะโดยใช้ความคิดเนี่ยของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีทางด้านจิตวิญญาณกับเทคโนโลยีทางด้านวัตถุจะต้องประสานเป็นเรื่องเดียวกันเพราะจิตวิญญาณตั้งแต่ตนเนี่ยแสงเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างส,างสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยออกมาตรงนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่คุณจะต้องพยายามเนี่ยฟังให้เข้าใจ นะคะฉะนั้น zon, เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันล้าหลังมากเลยอะ่ะเพราะว่าโทรทัศน์ของเราพราเขาดูโทรทัศน์ของเราเขาดูหนังฮอลลีวูดของเราเขาฟังเพลงเขาซามอะไรแต่อะไรเขาเห็นทุกอย่างจาก Looking Glass t e c h n นโ o ยีอันนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเหมือนกับเนี่ยไอภาพอันเนี้ย looking glass อันนี้ยเขาเห็นหมดแล้วเขาบอกว่า อรยธรรมของไม่ใช่เราเรียกอรารยธรรมไม่ได้ไมต้องหายนะธรรม disasterization เขาบอกว่าวิถีชีวิตของชาวโลกนะ่ะคุณยังอีกนานมากเลยอะ่ะที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองเนะี่ยก่อนที่จะไปเทียบเท่ากับเขาได้เพราะคุณนะ่ยยังใช้ความคิดของตัวเองในการนะคะ ตีรันฟันแทงนะคะตบตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันนะเข็นฆ่าซึ่งกันและการเสียบหลังกันอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณจะต้องเอาพวกนี้ออกไปให้หมดก่อนไม่อย่างนั้นคุณจะไปนั่งในสภาแกลเล็กติก Federation of the World ไม่ได้ไม่ได้ impossible เลยอะ่ะไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้คุณเห็นไหมว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเรื่องธรรมะ เนี่ยของผู้เจ้าเนี่ยโดยตรงเลยแต่ว่าของเขาอ่ะตอนที่อยู่วีนัสเนี่ยวิถีชีวิตของเขานะคะพัฒนาแบบมีธรรมะเนี่ยโด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 ย,โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเขาถึงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไปได้ไกลเนี่ยมากไปได้ไกลมากเลยอ่ะนะคะฉะนั้นฉะนั้นเขาจึงขับเคลื่อนยานอะไรอวกาศของเขาอ่ะ ไม่ใช่ใช้ไอ้ฟอสซิลฟิลของของเหมือนกับของเราไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้ใช้อะไรแต่พวกนี้เขาใช้ฟรีเอเนจีที่ที่ที่สร้างมาตั้งแต่โลนน่ยก็มาจากจากโฟตอนนี่แหละที่นิโคลาเทสลาพยายามที่จะบอกเราว่าเรื่องฟรีเอเนจีเนี่ยเขาใช้คำว่าฟิลใช่ปะ่ะ P H R I L L ลิล น o โรสเลนเนี่ยลูกกิัเนี่ยใช่ไหมคำนี้มันเกี่ยวกับเรื่อง energy เนี่ยมันมันเป็น free energy มันเป็น free energy ที่สามารถเนี่ยนะเอามาจากจัก,กรวาลที่มาสร้างเนี่ยพลังงานไฟฟ้าได้โดยที่เราไม่ต้องปิดเผาน้ำมงน้ำมันเลยอะตรงนี้ที่เทสลาพยายามบอกแล้วเามื่อร้อยปีก่อน แต่พวกนั้นพวกสามานไม่ยอมให้เราอยู่ยังอยู่อย่างโง่โงอยู่อย่างโง่โง่นะปิดหูปิดตาหัวหมดไม่รู้เรื่องคุณเห็นไหมนะคะฉะนั้นเรื่องนากที่เรื่องคนสามานที่มาทําให้มนุษย์เนี่ยโง่มันไม่ได้เกินความจริงเลยถึงตอนนี้เราถึงยังโง่อยู่ไงยังอยู่ในกาลาแ,แลนเนี่ยไม่ยอมมุดหัวออกมาฉะนั้นคุณต้องตื่นค่ะคุณต้องตื่น นะคะฉะนั้นตอนที่เอลิซเบธเนี่ยไปนะคะเขาก็เขาก็เรียกว่าไปที่มาสเตอร์ชิฟตรงนี้โอ้โหเทคโนโลยีของเขามันเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นเรื่องตรงนี้อะสำหรับกลับมาที่ตรงนี้แล้วกันมันก็เขาก็พากลับมาเนี่ยนะคะส่งแล้วหลังจากนั้น การสื่อสารระหว่างเอลิซเบธเนี่ยกับอาร์คอนนะคะก็จะอยู่ในลักษณะเทลาทลาเปอตีเทลลาเปตีก็คือจิตสู่จิตใจสู่ใจเนี่ยอาร์คอนก็คิดอะไรเนี่ยเอลิซเบธเนี่ยสามารถเนี่ยรับรู้เนี่ยนะคะเนี่ยได้ทันทีแล้วก็ในช่วงนั้นแหละในช่วงเนี่ยหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งเก้าห้าแปดสองคนนี้เนี่ยก็เรียกว่านะับพัฒนาเรื่องความรักที่มันโรแมนติก ไอ้เรื่องโรแมนติกเนี่ยมันตั้งแต่ก่อนที่จะเจออาคอนด้วยซ้ำไปเขารู้ว่ายานอาวกาศอันนี้เนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่เขาอยากที่จะเข้าไปกอดอะไรต่ออะไรนะคะแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นนะคะพวกทหารพวกทหารนะคะ C A A อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เขารู้ว่า เขาเรียกว่าอะไร UFO Hill ก็เรียกว่าอะไรเอเป็นเนินของพวกของของพวกยานยานของมนุษย์ต่างดาวยานพวกมนุษย์ต่างดาวเช่นนั้นเขาส่งทหารส่งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะมานะคะแล้วก็มาระรานเอลิซเบธเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะติดต่อนะคะมีการเนี่ยนะเฝ้ามองอะไรต่ออะไรเขาแล้วก็มาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยอคอนเขาก็มาจจอด ยานเนี่ยตรงเนินตรงนั้นใช่ไหมซึ่งเขาเขาจะบอกอลิสเบดก่อนว่านะไปที่ณนะตรงนั้นตรงนั้นอะไรอะไรเวลาไหนแล้วก็ไปเนี่ยเดี๋ยวอาคอนเขาก็มาหาเพราะว่าอาคอนอ่า thank you อาคอนโอเคเพราะว่าอาคอนเนี่ยงานของเขาวันหนึ่งเนี่ยก็คืองานหลักของเขาคือการเรียนรู้ the very able s n The variable sun mm hmm. ก็คือว่าเรียนรู้พระอาทิตย์เรียนรู้พระอาทิตย์ที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะพระอาทิตย์มันก็มีไซเคิลเนี่ยของเขาฉะนั้นซึ่งในหนังสือเล่มนี้โอเค thank you ในหนังสือเล่มน,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 นี้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเอลิสเบตเนี่ยนะคะนั่งไปกับยานอวกาศเนี่ยไปกับอาคอนและอาคอนเนี่ยนะคะพาเขาเข้าไปใน corona <c oughs> ของพระอาทิตย์เว้ยตาย อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าการที่อาจารย์เนี่ยมองพระอาทิตย์มันเกี่ยวข้องอะไรกันรอเป่าโอเคอันนั้นเอาไว้ก่อนท่านเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทีละเรื่องทีละเรื่อง,องมันหลายเรื่องแล้วก็นะนะคะมีครั้งหนึ่งอะนะคะเอลิสเบธเนี่ยนะก็นั่งเข้าไปอยู่ในเออสกควชิพเนี่ยซึ่งกําลังเรียนรู้อะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ยังงานของเขาเนี่ยงานหลักของเขาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่เขาเขา้เขาหลายอย่างไง เขามาติทัสกิ้งมากเลยก็ต้องขี่ยานอาวกาศอะไรของเขาเองเนี่ยเขาต้องเข้ามาเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับพลาดทิศเนี่ยนะคะว่าทํางานอะไรต่อ,อะไรมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่อ,อะไรยังไงแล้วก็กพาลิสเบตเนี่ยไปด้วยแล้วลิสเบตคือเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ก็เฮ้ยเรายานของเรามันจะมันจะ,ม,นจะมันจะนั่นอะไรไหมคือลิสเบตไม่ต้องพูดเลยเขาแค่คิดเนี่ยเดี๋ยวอาคานเขาตอบให้เลย คนเขาตอบให้เลยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงยานอวกาศเนี่ยของเรานะคะสามารถที่จะต้านพวกกัมันตภาพรังสีต้านความร้อนอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนั่นนะเทคนิคละใช่ไหมเขาแต่ว่าเขาอ่งานหลักของเขาเนี่ยก็คือต้องเข้าไปเนี่ยเรียนรู้เนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของพระอาทิตย์อะไรต่ออะไรพวกนี้เขาก็ไปโอ้คุณต้องอ่านคุณต้องอ่านอันนี้อเมซอนถ่ายนะคะฉะนั้นฉะนั้นเขาก็เลย ก็หลายครั้งแล้วก็ในช่วงนั้นแหละที่เขาที่บอกว่าพวกทหารอะไรแต่อะไรมาเนี่ยเขายังมีคล a k กิ้งเทคโนโลยีเขาสามารถที่จะ cloak, คลอคไอคลเนี่ยก็คือว่าคือคือ,คอปิดบังอะใช่ไหมคือไม่ให้พวกทหารเนี่ยนะคะเห็นยานอวกาศของเขาเนี่ยได้ยานอวกาศของเขาได้แล้วก็ก็จอดแล้วเขาก็สองคนก็ใช้ชีวิตที่โรแมนติกด้วยกัน บนโลกนี้ใช้ชีวิตโรแมนติกด้วยกันนี่แหละบนโลกนี้นะคะอยู่แถวนั้นแหละอยู่แถวนั้นในช่วงสองปีนั้นจนกระทั่งจนกระทั่งอลิซาเบธตั้งท้องเอลิซาเบธตั้งท้องในหนังสือเนี่ยเขายังโอ้โหอคอนเนี่ยนะเขายังพูดที่เนิ่นเขาไม่ใช้คำว่าวาย e ภรรยาเมียอะไรแต่อะไร,ออะไรเรื่องของการสืบพันธุ์ที่จะให้มี นะคะเออลูกเนี่ยนะคะต่อไปเป็นเรื่องสำคัญมากที่เขาจะต้องคัดสรรอ่ะโอเค thank y o อีกอันนึงเนี่ยนะคะที่เขาเนี่ยบอกที่เขาพูดเนี่ยว่าทำไมเขาจึงต้องมาเอาเนี่ยอลิสเบตเนี่ยมาทำพันธุ์เขาเรียวกว่าเมทติ้งเลยละ่ะมาทำพันธุ์เนี่ยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเผ่าพันธุ์เนี่ยของเขาอะเผ่าพันธุ์เนี่ยมนุษย์นะคะ เผ่พาพันธุ์มนุษย์ซึ่งซึ่งซึ่งหมายความว่าสืบพันธุ์กันเนี่ยนะคะอยู่ในครอบครัวอะไรเนี่ยเดียวกันแต่นี้ไม่ไม่ใช่ว่าครอบครัวเนี่ยเดียวกันนะคะเรียกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยโดยรวมเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเมีแต่การเนี่ยนะคะสืบพันธุ์เนี่ยด้วยกันอย่างนี้เนี่ยมันจะมาถึงจุดหนึ่งที่มันอ่อนกําลังลงที่มันอ่อนกําลังลง นี่คือสาเหตุที่เขาจะต้องมาเอาเอลิสเบตเนี่ยนะคะไปทำพันุ์ที่มันที่มันแหวกออกไปที่มันแหวกออกไปโอเค okay, thank you นะคะที่แหวกออกไปแล้วมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้รวมทั้งเอลิสเบธด้วยเป็นผลพวงของของที่อาจารย์เคยพูดว่ายี่สิบสองเอ่อเชือ้อเอ่อ เผ่าพันธ์พันธ์เอ,อ่อปีชีใช่ปะ่ะนะคะยี่สิบสองเผ่าพันธุ์น่ะที่พวกมนุษย์ต่างดาวเขาทดลองกันน่ะมันอยู่ในตัวมนุษย์นี้หมดแล้วบนโลกนี้อยู่ในตัวมนุษย์นี่หมด นี่คือสาเหตุที่พวกเกรเนี่ยเขาต้องการมาเอามนุษย์เนี่ยนะคะไปทำพันเนี่ยของเขาเพราะว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเกรเนื่องจากว่าสืพันเนี่ยนะอยู่ในนั่นของเขาแล้วก็ถูกทำร้ายด้วยถูกฆ่าตายเนี่ยไปเยอะเขาจึงต้องการที่จะมาขยายเผ่าพันธุ์เนี่ยของเขาถึงต้องเอามนุษย์เนี่ยไปไปทดลองที่จะที่จะทำเนี่ยนะร่วมเผ่าพันธุ์เนี่ยของเขาอันนี้เนี่ยด้วยทางเมตอนเนี่ยด้วยทางทางเอลฟาเซนโทรีด้วย ก็ใช่ไหมถึงต er ้องมาเอาเนี่ยอลิสเบตเนี่ยไปเพราะอลิสเบตเนี่ยก็เป็นหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่บนโลกนี้ก็หนึ่งในเนี่ยยี่สิบสองเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมทั้งเนี่ยของเขาเนี่ยด้วยเพราะต้องการที่จะมาแยกเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยนะคะที่ให้มันเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการวิวัฒนาการของของของทั้งหมดเนี่ยของจักรวาลทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยทั้งหมดนะคะ ฉะนั้นฉะนั้นทีนี้ใช่ไหมฉะนั้นเอในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เมทอนเนี่ยนะคะเขา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 อธิบายเนี่ยตอนที่เขาโอ้โหเอลิสเบตนะเขาเขาเขาบรรยายถึงเรื่องของการเมคเลิฟของเขาเนี่ยแบบสวยงามมากเลยเขาสวยงามมากเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เนี่ยนะครัะ เรื่องที่ท,ที่มนุษย์ทำกันเนี่ยนะคือไม่ได้เท่าเนี่ยของเขานะคะเพราะว่านี่เข้าเหมือนกัโอ้โหเป็น perfect g e n เจนเ a อแล้วก็ความรักอะไรของเขานะคะที่มีต่อเนี่ยนะคะผู้หญิงคนมันบริสุทธิ์นะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในลักษณะที่ที่ยังไงอะ่ะไอาการพัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณของเขาเนี่ยมันสูงมากก็ต้องอยู่ในมิติที่5ที่6อะไรเนี่ยของเขาแล้วอะนะคะ ฉะนั้นเขาใช้คําว่าเนี่ยเสบพันธ์ซึ่งจะมาสร้างชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยแล้วเขายังรู้ด้วยนะนะคะเขารู้ด้วยว่าเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องมีการ m a เมคเลฟละที่จะต้องให้เชือ้อเชื้อของเขานะคะให้มั่นใจว่า จะต้องติดแน่ฉะนั้นเขาบอกว่าเชื้อเข้าไปมันจะต้องอยู่ได้แค่สองชั่วโมงฉะนั้นเขาจะต้องทำเนี่ยสองวันอะไรเป่อะไร,ะไร,ะไรปะาเนี่ยเทคนิคเอาหน่อยเข้ารายละเอียดหน่อยนะแต่แต่เนี่ยเขาบรญญาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเนี่ยสองวันเนี่ยต่อกันที่จะให้แน่ใจว่าจะต้องไข่ของเขาเนี่ยจะต้องติดเนี่ยพันของเขาแล้วเขารู้ด้วยว่าจะต้องทาลูกผู้ชายจะต้องทาลูกผู้ชายทั้งหมดนี้เกิดบนโลกนี้หมด แถวเซาล์อเมริกาโนนแถวเซาล์อเมริกานะคะฉะนั้นลิสเบตก็ตั้งคันนะคะก็ตั้งคันเอ่อแต่รู้สึกคันของเขาเนี่ยมีจุดหนึ่งแค่แค่แเดือนเท่านั้นแล้วอาคอนก็ต้องไปต้องกลับไปเมทอนเพราะว่าเขามีงานทำเนี่นะคะมาโลกอันนี้เนี่ยมันก็เรียกว่ามาที่จะมาเรียนรู้เอ่อ มาสํารวจเนี่ยพอาทิศเนี่ยของเราแล้วเขก็คงจะแบบอย่างนี้เที่ยวไล้เที่ยวคือไปไปมาๆนะคะระหว่างโลกกับ Alpha Cent is, อัลฟาเซนโทรีเออพัคซิมาเซนโทรีอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่ถึงแม้เขาอยู่ไกลกันแค่ไหนเขาบอกเข,เ,ขเขาก็ยังสื่อสารกันได้ยังสื่อสารกันได้แล้วอาคอนก็บอกกับอาคอนก็บอกกับเออบอกกับเอลิซเบธว่าเธอไม่ต้องห่วงเวลาที่เธอใกล้ลอดฉันจะมารับเธอ เพราะว่าเธอจะต้องคลอดลูกนี้ที่พ洛克ซิม a าที่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 เมทอนไม่ใช่ที่โลกนะคะแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆฉะนั้นในช่วงช่วงนั้นน่ยพวกทหารอะไรเนี่ยนำมารุมเร้าอะไรแต่อะไรที่จะเอาเรื่องที่จะให้เขาพูดอะไรแต่อะไรให้มันมากขึ้นอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่เขาพูดในหนังสือแต่ในคลิปแบบนั้นเขาไม่ได้พูดนะคะแล้วพอใกล้คลอดนะคะพอใกล้คลอดเนี่ยเขาก็มา เขาก็มาเลยนะคะเขาเขาสื่อสารมาบอกก่อนบอกว่าโอเคฉันจะมาจอดที่ยานอาวกาศจะมาจอดที่ตรงนั้นตรงนี้นะแล้วเธอมาเจอฉันอะไรตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วเขาก็ฉะนั้นวันนั้นวันนั้นที่เขารู้ว่าเนี่ยอคอนเนี่ยจะมารับโอ้ยเขาตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากขับเอ็มจีของเขาเนี่ยขึ้นไปบนเขาเลยเพื่อที่จะรอ เพื่อที่จะรอสก้าวชิพเนี่ยข,ข,ของของอาคอนเนี่ยมารับแล้วอาคอนก็มาจริงๆนะคะก็จอดนะคะแล้วก็ไปเดี๋ยวทีนี้จะพาเธอไปที่ที่เออเอเอเซนทอรีแหละนะคะพาอาคอนพาเอลิซเบธเนี่ยไปที่ไปที่ proxima centauri ซึ่งอยู่ไกลตั้งเท่าไหร่สีปีแสงอ่ะสีปีแสงอ่ะ นะคะสี่ปีแสงก็ต้องไกลเดี๋ยวกลับมาต่อเดี๋ยวกลับมาต่อแป๊บหนึ่งค,คองอใจ ถาออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใครไม่มีอะไรแน่นอนเป็นสิ่งที่ฉันเฝ้าหาคำตอบอยู่ในใจฉันไม่เคยจากหายเป็นได้ว่าฉันก สสัจะทำาพระองกอ่อนฟ้าจะพบความสดส โอเคโอเคต่อนะคะก็ปรากฏว่าเอออาคอนนะอาคอนมาพาเอลิซเบธนะคะไปคลอดลูกที่เมทอนไปคลอดลูกที่เมทอนแล้วก็ก็ขึ้นไปบนเอ่อยานอาวกาศของเขาไปยานอาวกาศของเขา ยานอวกาศอันนี้เนี่ยคิดว่าคงยานอวกาศอันเล็กมั้งคงไม่ใช่ไปมาเธอชิน่ยที่ที่ที่ท,ที่ที่กลับไปทีนี้ตรงตรงนี้แหละที่เทคโนโลยีที่อาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยนะคะกับการขับเคลื่อนยานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันคือถ้าเอาถ้าเราจะเอาตามตามแบบเอ่อเทคโนโลยีทางด้านวัตถุอะนะ r o x i m n t e n t a u r i เนี่ยอยู่4ปีแสง f o r light year รสี่ปีแสงเนี่ยเอ่อหนึ่งปีแสงเนี่ยเท่าไหร่อ่ะหนึ่งปีแสงมันก็มันก็อ่ะกีนี้เอะกีนี้โรสลินเนี่ยลบไปหรอกี่เท่าไหรอ่อ่ะเออ six trillion ใช่ปะ่ะนะคะ six trillion ใช่ไหม six trillion mile ใช่ปะ่ะนะคะเ หกล้านล้านเนี่ยถ้าหนึ่งปีแสงเนี่ยความความไกลอ่ะความไกลอ่ะระยะระยะทางเนี่ยหกล้านล้านกิโลเมตรหรือหกล้านล้านไมล์เลยก็ว่าไปอันนั้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีแสงนะหนึ่งปีแสงในระยะทางหกล้านล้านไปอันนี้สี่สี่ปีแสงหกสี่ยี่สี่ โอ้ยมันต้องยืมสี่ล้านมันไม่ต้องพูดเลยนะคะซึ่งแน่นอนจะต้องใช้เวลาเนี่ยนะคะอาจจะร้อยปีถึงจะไปได้อะไรเก็มไม่รู้อะก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันนะคะนะคะ take us year hundred year นะคะ to reach there นะร้อยปีเนี่ยที่กว่าจะไปถึงเนี่ยแต่ทีนี้ดูเทคโนโลยีของเขา เขาเอออลิสเบตเขาก็เล่าว่าเขาก็เนี่ยให้ขึ้นไปเนี่ยบนบนยานแล้วบนยานนี้เนี่ยก็ยังมีเออมีคนที่ขับเนี่ยอีกคนนึ่งเ็บอกว่าเอลิสเบตสังเกตเห็นเขาเขายิ้มแล้วก็โอ้หฟันขาวสวยเลยนะแล้วอาคอนก็มาบอกบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปที่ Proxima Centauri นะแล้วเขาก็ให้มันก็ว่า เอเอาเอามือเนี่ยนะมาแตะเขาบอกว่าให้ทำใจของเขาบอกว่าใจของเ,เธอเนี่ย your mind have to go with the spaceship your mind จิตใจของเธออะนะคะจะต้องเดินทางไปพร้อมกับยานอวกาศด้วยแล้วเขาก็บอกว่าอาคอนเนี่ยนะคะบอกให้เขาหลับตาอาคอนบอกให้เขาหลับตาแล้วเขาก็เอามือเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยของเขาเนี่ย นะคะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยนะถ้าเออเหมือนกับว่าจินตนาการหรือว่าอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยว่าให้ใจของเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่เมทอนเนี่ยด้วยพร้อมกับยานอวกาศไม่อย่างงั้นยานไปไม่ได้หรือไงเนี่ยนะคะแต่ตรงนี้รายละเอียดเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เทคนิคอลเนี่ยของเขาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะฉะนั้นเออเขาก็เนี่ยเขาเขาเขาก็ทําตามเนี่ยนะทำตามที่อคคนเนี่ยบอกกับเขาทําตามไปแล้วเขาก็ เขายังมีเนี่ยบรรยายถึงบรรยากาศเนี่ยนะข้างข้างในอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้แล้วเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นซิลคนะคะเป็นไหมที่มันบางๆนะคะแล้วก็แนบตัวแล้วเขาก็เอามาเนี่ยให้ลิสเบตเนี่ยใส่เนี่ยด้วยแล้วเขาก็อ่ะ พูดถึงการเดินทางเขาบอกเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยนะหลับตาแล้วก,ก็เนี่ยคิดถึงว่าตัวเองเนี่ยกำลังเดินทางอะไรเข้าไปในอวกาศอะไรก็ว่าไปแล้วอีกไม่นานแค่นั้นเขาบอกอ้าลืมตาได้ละพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็เห็นเนี่ยนะเห็นระบบสุริยะจัก,กรวาลเนี่ยของของอัลฟาเซนทอรี ของอัลฟาเซน a u รี A อ l ัลฟาเซน a u รี B เห็น r o x ซ m มาเซน a u รีคือเห็นจากไกลๆเนี่ยก่อนนะคะเห็นพระอาทิตย์เนี่ยของเขาแล้วก็เห็นไอเนี่ยดาวเคราะห์เนี่ยของเขาแล้วก็ปรากฏว่าแล้วในที่สุดเนี่ยก็มาร่อนลงที่บ้านของอาคอนที่เมทอนที่ดาวเคราะห์เนี่ยดวงหนึ่งซึ่งตรงนั้น ขาบกก็ใช้เวลาแบบแบบอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวแต่ตรงนี้แหละคือเรื่องความลับทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางทางด้านวัตถุก,กับเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณถ้าตราบใดที่มนุษย์นะคะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจเนี่ยของตัวเองให้อยู่ในระดับสูง ที่สามารถเอานิพานเป็นที่พึ่งได้เอาพวกโลภโกรธหลงเนี่ยนะคะออกไปเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัตถุได้เร็วอย่างนั้นเลยตรงนี้คุณต้องรู้นะเกี่ยวข้องกันหมดเลยสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพูดนะคะเกี่ยวข้องกนหนดเลยก่อนอวิชาหลังอวิชาตอนนี้อาจารย์รู้ยิ่งแน่ชัดว่าที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะมาจับมาจับ ความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยให้มันก้าวหน้าไปก่อนเพื่อว่าในอนาคตเราจะได้ปลดแอกอันนี้จากพวกนาคแล้วเราจะได้ออกไปนอกโลกเนี่ยได้นะคะฉะนั้นเขาเดินทางเนี่ยนะคะยีกว่าละไอไอที่เราจะต้องเดินทางเนี่ยหนึ่งรอปีเนี่ยของเขาเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ไปถึงและเมทอนไปถึงเมทอนละนะคะแล้วก็ไปที่เนี่ย บ้านอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยแชร์สกรีนให้ดูบ้านลักษณะบ้านเนี่ยของไม่ต้องแชร์ก็ได้เดี๋ยวเอานี้เนี่ยให้ดูอ,อเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งเอารูปให้ดูรูปอยู่ตรงนี้นี่คือบ้านลักษณะเนี่ยบ้านนะคะของอาคอนเชาส์ออนเมทอนเห็นไหม นะคนเฮวส์ออนเมทอดก็คือว่ายานอวกาศเนี่ยนะจะจะมาล่อนอยู่ตรงหลังคาบ้านเอาเป็นว่าหลังคาบ้านนะล่อนอยู่ที่หลังคาบ้านฉะนั้นลักษณะบ้านเขาจะไม่สร้างเป็นเหลี่ยมๆเ,เนี่ยเหมือนกับบ้านเรานะคะแต่จะอยู่ในลักษณะเนี่ยที่คล้ายกับยานอวกาศ คล้ายกับอย่างแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจัดความสมดุลของธรรมชาติที่ที่ที่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยนะคะอย่างเต็มที่เลยนะคะ no door no window ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างนะคะฉะนั้นนะ air and light s a s s through ซูลเซชั t เอ่อ a t e r i a l นะคะฉะนั้นเขาจะใช้วัสดุเนี่ยนะเขาจะเป็นกระจกอะไรหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่า มันจะมีแสงเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยได้อย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติดังนั้นยานอวกาศเนี่ยก็จอดเนี่ยข้างบนแล้วก็ชั้นแรกนะชั้นแรกก็จะเป็นห้องเหมือนกับห้องครัวห้องทานอาหารอันนี้เนี่ยอยู่ชั้นแรกนะแล้วก็บัทรูมเบดรูมนะห้องน้ำกับห้องนอนก็จะอยู่ล่างเนี่ยลงมา ชั้นล่างเนี่ยลงมาแล้วก็ข้างล่างสุดอันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นแล้วก็ยังมีเทรสนะคะข้างนอกก็เป็นปากเขาลำนาอไภ่นะคะไม่มีประตูไม่มีหน้าตา่างฉะนั้นอ้อเดี๋ยวนะตอนที่มารับ thank you ตอนที่มารับ เอลิสเบธไปเนี่ยจากตรงเนินเขาเนี่ยตรงนั้นที่เซาท์แอฟริกาเพราะว่าเอลิสเบธเขาตื่นเต้นมากเขาจะเจอคุณสามีละนะคะก็ขี่เอ็มจีของเขาเนี่ยนะคะขึ้นไปคอยขึ้นไปคอยแล้วเขาก็มาแล้วแล้วเ,เขาก็มาแล้วเอลิสเบธก็ขึ้นไปบนยานอาวกาศของเขาแล้วเอลิสเบตก็ถามอาคอนบอกว่าอุ้ยโล้เอ็มจีของฉันจะมาทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยไม่ได้เนาะจะทิ้งไว้อย่างนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ย เอาไปด้วยได้ไหมเอาไปด้วยได้ไหมปรากฏอาคงก็บอกอ๋ออยากเอาไปด้วยเหรอมันล้าหลังนะเธอเธอไปใช้เนี่ยที่เมทอนไม่ได้นะแต่ถ้าอยากเอาไปก็เอาไปได้เขาก็เลยใช้ระบบถ้าภาษา Star Trek เนี่ยก็คงจะใช้คำว่า Tractor Be a m เนี่ยใช่ไหมก็ใช้คำว่า Tractor Beam เนี่ยก็คือเนี่ยบีมขึ้นไปเนี่ยอยู่ในเขาของเขาก็คือตรงเปลือกเนี่ยเปลือกนอกเ่เก็บเอาไว้เน นะไปถึงที่โน่นเนี่ยก็คงจะเป็นโบราณวัตถุเป็นโบราณวัตถุที่เมทอนก็บอกว่าที่โน่นเนี่ยเธอใช้ไม่ได้เพราะที่ท,ที่บ้านของที่เมทอนเนี่ยไม่มีถนนที่เมทอนไม่มีถนนไม่มีการใช้รถที่มาเผาน้ํามันอะไรอย่างนี้ไม่มีมันไม่จําเป็นรถของเขาเนี่ยก็คือก็คือว่าเหาะนะคะก็คือลอยอยู่ก็บอกว่าเขาจะไม่มาทําถนนที่จะมาทําลายธรรมชาติไม่มี นะคะฉะนั้นรถของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยเข้ไปแล้วแล้ว,ลวประชากรก็ไม่มีการลน้นล้นโลกอะไรของเขาเขาจะเออเพราะว่ามันมีดวงที่สามดวงแล้วก็ดาวเคราะห์อีกตั้งเท่าไหร่อะเยอะอะเยอะใช่ใช่เจ็ดสิบกว่าหรือเปล่าไม่รู้ทั้งทั้งหมดนะนะนะคะแล้วเขาก็กระจัดกระจายไปนะคะก็ให้คนแล้วก็อยู่ในอรารยธรรมเดียวกันหมดนะคะแล้วก็สามารถ สามารถคือวิ่งอาหารเช้าจะมาดาวนี้อาหารกลางวันมาเจอเพื่อนตรงนี้อาหารเย็นกับมาหาพา่อแม่ที่ดาวนี้อะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาสามารถเนี่ยเดินทางอะไรอย่างนี้เนี่ยได้ฉะนั้นเขาก็เอา m อมเนี่ยของเขาเนี่ยไปด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะในทั้งในหนังสือทั้งในคลิปเนี่ยริวิเซไม่ได้พูดถึงลูกเลยไม่ได้พูดถึงลูกว่าลูก อะไรต่อ,อะไรยังไงอะโอเคพอไปถึงเมทอนพอไปถึงเมทอนแล้วเขาก็มีเล่าถึงเรื่องการคลอดลกูกเล่าถึงเรื่องการคลอดลูกของเขาที่เมทอนโดยที่มีพี่สะพ้ายอาคอนมีพี่ชายคนหนึ่งมีพี่ชายพี่ชายคนนี้นะชื่อชื่ออาเบนใช่ปะเขาขึ้นต้นด้วยเอเอกันทั้งนั้นนะ่ะชื่ออาเบน ะะจําชื่อนี้ไว้นะคิดว่าใช่นะอาเบนนะคะจำชื่อนี้ไว้แล้วภรรยาของอาเบนเขาไม่ได้เรียกภรรยาเมียอะไรแต่อะไรพวกนี้เขาใช้คําว่าเมดเป็นเป็นเมดเมตติงนะเป็นคู่คู่ของเขาอะนะแล้วก็มาช่วยเรื่องการคลอดเขาพูดถึงเรื่องการคลอดไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่มีการไปโรงพยาบาลนะเขา วันที่คลอดเนี่ยเขาบอกว่าพี่สะพ้ายเนี่ยเอาน้ำผล,ลไม้ที่มันอืสุดยอดของของของความอร่อยมั้งนะคะมาให้เขาเนี่ยดื่มมาให้เขาดื่มที่นู่นเขาไม่มีการกินเนื้อสัตว์นะคะกินแต่ผักกับผลไม้ที่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรอะ่ะไม่ต้องคุกด้วย มีการทำสลัดดเรซซิ่งอะไรเนี่ยซึ่งเขาก็มีเนี่ยนะแต่ตรงนั้นเน่ะเรายังอาจารย์ยังยังมันรายละเอียดยังไม่ยังไม่เยอะอ่ะกลับมาที่เขาเคลอดนะคะเขาบอกว่าพี่สะพายเนี่ยเอาน้ำดื่มอันนี้เนี่ยเขาดื่มแล้วเขาไม่ได้พูดถึงการร้องกรีดเพราะว่าอาการปวดท้องที่จะคลอดลูกไม่มีการพูดเลยเขาบอกว่าไม่มีการสัมผัสเนี่ยนะคะความเจ็บปวดอะไรลนะ่ะ แล้วอาคอนนี่แหละใช่อาคอนนะคะเป็นคนที่มาช่วยเขาเนี่ยทำคลอดเป็นคนทําคลอดเนี่ยให้กับเมียของตัวเองทำคลอดเนี่ย,ก,ย,ยกับลูกของตัวเองนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาก็บรรยายนยีว่ามันเป็นวิธีการที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดที่มันสวยงามที่สุดที่มันสุดยอดอะไรที่สุด นะที่ที่จะมาสร้างเนี่ยนะคะอ, mm อีกชีวิตหนึ่งเนี่ยที่ทั้งสองคนนะคะใช้เวลาแบบ,แบ,บว่าด้วยกันเนี่ยท so ี่จะเอาลูกเนี่ยนะคะออกมาเขาบอกว่าไม่มีการเบ่งไม่มีการอะไรแต่อะไรมันก็มีเ่ะเหมือนกันน่ยที่จะต้องยังไงก็ต้องเบ่งออกมาแหละนะคะเบ่งออกมาแต่เขาบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยอ่ะไม่มีความเจ็บปวดเลยแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้อันนี้รายละเอียดอันนี้อยู่ในหนังสือ อยู่ในหนังสืออันนี้อาจารย์อ่านครั้งเดียวเนี่ยจำรายละเอียดหมดเนี่ยไม่ได้แล้วก็ไอ้ถุงน้ําคว่าเนี่ยก็มีเนี่ยออกมาด้วยก็ไม่ได้พูดถึงไอ้การเลอะเทอะอะไรแต่อะไรเลยนะแล้วปรากฏว่าเด็กที่ออกมาเด็กก็ไม่ได้ร้องไห้นะเว้ยอะไรแต่อะไร,ะไ,รไม่ไมีเลยแล้วเขาบอกว่าพี่สะพ้ายเนี่ยเอาน้าเนี่ยมาแล้วน้ําของเขานะคะมันมี healing property อยู่ในนั้นมี healing property ก็คือว่ามันมีสารธรรมชาติที่มันช่วยบําบัดอะไรแต่อะไรที่จะทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกตแล้วเขบอกว่าพอเด็กเนี่ยนะคะออกมาเขาก็เอาเบบี้นั้นเนี่ยนะคะจุ่มลงไปในน้ําอันนี้นะคะจุ่มขึ้นจุ่มลงจุ่มขึ้นจุ่มลงแล้วก็คือมีแค่อ่างไม่รู้เป็นอ่างหรือเปล่ากับน้ําอันนี้นะไม่ได้พูดถึงผ้า ผ้าขนหนูที่จะมาห่อเด็กอะไรแต่อะไรไม่มีทั้งนั้นไม่มีสบู่ไม่มีอะไรแต่อะไรมีแต่น้ําอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยพี่สะพ้ายเขาก็เนี่ยพอเด็กออกมาเขาก็เอานาเอาเอาเด็กเนี่ยนะคะเนี่ยเอาขึ้นเอาลงจุ่มเนี่ยน้ําอันนี้แล้วก็แล้วเด็กคนนี้มันก็เหมือนกับว่าเด็กก็ไม่ได้ร้องไห้แล้วตัวลิสเบตเองไม่ได้สัมผัสความเจ็บปวดในการคลอดลูกเลย เขาบอกว่าซึ่งเขามาเปรียบเทียบกับการคลอดลูกมันโลกนี้เขาบอกโอ้หมันล้านหลังชิบเ่งเลยที่ต้องต้องร้องกรี๊ดที่จะต้องใช้ยาที่จะต้องผ่าตัดลูกคนแรกคือลูกสาวเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเรียกว่าคลอดปกติเรียกว่าคลอดธรรมชาติแต่ลูกชายที่ออกมาต้องซี s ซ r e ี n section นน่ะต้องต้องผ่าออกมานะคะฉะนั้นเขาก็แต่ที่นั่นเขาบอกไม่มีไม่มีความเจ็บปวดเลยเลย ไม่มีความไม่มีการกรีดร้องเด็กออกมาก็ไม่มีการกรีดร้องอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เนี่ยเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงแล้วเด็กก็ก็ใสสะอาดนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่มีการล้วงอะไรออกมาจากคอแล้วเขาก็เห็นเนี่ยว่าเบบี้นะเด็กมีการเรียกว่าหายใจหายใจลึกๆเข้ามาแล้วก็ออกมาแล้วปอกกฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหือนะ alive ที่ที่ที่ แข็งแรงแล้วก็นย่ยพอยกขึ้นยกลงแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรเนี่ยลมนะคะเป่าเป่าแล้วเด็กคนนี้ก็เรียกว่าเพอร์เฟกไม่มีการร้องไห้ไม่มีอะไรแต่อะไรทั้งสิน้นเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้เองเนี่ยของเขาเนี่ยคือการคลอดลูกแล้วอาคอนเนี่ยก็เป็นคนเนี่ยนะหมอตำแยเนี่ยทำคลอดเองเนี่ยให้กับลูกของตัวเองแล้วเขารู้โดยตลอดว่าเป็นลูกชาย เป็นลูกชายเนี่ยอาจารย์รอว่าเขาอาจจะเสริมอะไรให้หรือเปล่าอ่ะโอเค thank y นะคะอันนั้นก็คือการเนี่ยคลอดลูกซึ่งคลอดลูกอันนี้1958ลูกคนนี้ชื่อเอลิง A-L-I-N-G เอลิงเอลิงขึ N ้นต้นด้วยตัว A กันทั้งนั้นเอลิง แล้วเอลิซเบธในช่วงนั้นอลิซเบธเนี่ยนะคะอยู่ที่เมทอนเนี่ยทั้งหมดถ้าเป็นเวลาของโลกสี่เดือนถ้าเป็นเวลาของโลกสี่เดือนแต่ถ้าเป็นเวลาที่เมทอนเนี่ยเก้าปีอันนี้อันนี้เป็นอีคลิปหนึ่งที่เขาเอ่อที่ลูกบุญธรรมของของลูกบุญธรรมที่เขา <laughs> เขาใช้คำว่าลูกบุญธรรมนะชื่อแคลร์ อยู่ s ซา t h a อฟริกนะคะใครที่กำลังดูคลิปของอาจารย์อยู่ South a อฟริกาซึ่งมีนะคะเห็นเขียนเข้ามาอยู่ South a อฟริกาขอให้ติดต่ออาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ต้องการให้คุณช่วยซื้อหนังสือเล่มนี้ที่ s o า t h อฟริกาเพราะว่าเขาไม่ขายที่ a เม z o n แล้วอาจารย์ก็ติดต่อคุณว a เลอรีนะคะว่าให้ช่วยส่งมาที่อังกฤษได้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้เขาส่งไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันยุ่งยาก เรื่องเงินเรื่องอะไรต่ออะไรแต่ถ้าขายในเซาท์แอฟริกาเขาเขาขายได้ฉะนั้นถ้าใครอยู่เซาท์แอฟริกานะคะช่วยติดต่อกับอาจารย์หน่อยแล้วช่วยซื้อหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยจากคุณแวร์แวรี่เนี่ยให้หน่อยคุณแวร e ี่เนี่ยได้ได้พูดถึงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยว่าเอ่อตอนที่ตอนที่ออลิซเบธเนี่ยกลับมาที่โลกเนี่ยนะคะเอลิงอายุเก้าขวบแล้ว นะคะแต่ว่าอายุเวลาบนโลกนี้เนี่ยผ่านไปแค่4เดือนผ่านไปแค่4เดือนฉะนั้น4เดือนเนี่ยบนโลกก็คือ9ปีที่เมทอนที่เมทอนแล้วฉะนั้นในช่วงนั้นแหละสองคนนะคะกับลูก นะคะเขก็ใช้ชีวิตเนี่ยแบบครอบครัวมีความสุขมากโรแมนติกมากนะคะอันนี้เนี่ยลิสเบกเขาก็มีบรรยายอะไรแต่อะไรน,นี่อาจารย์ถึงบอกว่ามันจะต้องหาหนักเขียนที่มีฝีมือมากเนี่ยอย่างท่านธมยันตีซึ่งท่านก็ไปแล้วนะคะมาเขียนเนี่ยละ,ละครบทรักซึ่งมันไม่ใช่ละครเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยอันนี้อาจารย์เขียนไม่เป็นอาจารย์ใช้ภาษาใช้ภาษาพวกนั้นน่ไม่ค่อยเป็นนะคะ ไายสองแล้วเวลาหมดแต่เดี๋ยวอันนี้เล่าให้จบเล่าให้จบฉะนั้นพอในช่วงนั้นแหละนะคะเอออลิสเบตก็เรียกว่านะมีความสุขมากแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับมาโลกแต่จำเป็นจะต้องกลับเพราะว่าเพราะว่าออลิสเบตเนี่ยอยู่บนโลกซึ่งเป็นระดับความถี่ของมิติที่3เป็นระดับความถี่ต่ํา ระดับความถี่ต่ําในขณะที่ชีวิตบนเมทอนเนี่ยเป็นระดับความถี่สูงจ้งเรียกว่าอยู่ในมิติที่5ที่6เราเรียกว่าที่5แล้วกันนะคะเป็นระดับความถี่เนี่ยนะคะสูงฉะนั้นร่างกายของลิสเบธเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวไม่สามารถที่จะปรับตัวเนี่ยเข้ากับเอ่อความถี่เนี่ยของเขาได้แล้ว มันก็เลยทำให้หัวใจของเขานะคะจะมีปัญหามีปัญหาถ้าเขาคือเขาอยู่ได้เต็มที่เนี่ยก็คือสี่เดือนเนี่ยของเวลาของโลกเท่านั้นเองถ้าอยู่นานกว่านั้นเนี่ยออลิซาเบธเนี่ยนะจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยในที่สุดนะคะฉะนั้นออลิซาเบธเนี่ยอาคอนจึงบอกว่าจะต้องกลับมาที่โลก กลับมาที่โลกซึ่งแน่นอนเศร้าแล้วเขาก็ต้องทิ้งลูกแหละไวท้ที่ที่ที่เมทอนนะคะทิ้งลูกไว้ที่โนนที่เมทอนนะคะให้กับเนี่ยเพราะว่าแล้วเด็กคนนี้เขาบอกว่าโหมีความพิเศษเนี่ยนะคะมากนะคะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะนะเกี่ยวกับเนี่ยเอลิงแต่ในที่สุดเนี่ยสี่เดือนนะคะสี่เดือนเอ่อสี่เดือนของเวลาโลกเนี่ย อาคอนก็พาเอลิสเบธเนี่ยกลับมาที่โลกก็แน่นอนเขาก็ต้องนะโศกเศร้าจากการพลาดพลาดอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ว่าอ่ะทีนี้ต้องสรุปให้ให้นั่นแหละเออเมทอนเนี่ยเนื่องจากว่างานของเขาคือการสำรวจ the variable sun ฉะนั้นแน่นอนเขายังต้องมาที่ระบบสุริยะจัก,กรวาลมาที่โลกเนี่ยของเราฉะนั้นเขามาเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมเ นะแม่ของลูกมาเยี่ยมเนี่ยแม่ของลูกแต่เขาบอกว่ามาเนี่ยนะเออเอลิงเข้าพาเอลิงเนี่ยมาแค่ครั้งเดียวพาเอลิงเนี่ยก็คือลูกเนี่ยมาหาแม่เนี่ยนะคะแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีบรรยายอีกในลักษณะที่ว่าอ,อที่ว่าอ,อที่อาร์คอนเนี่ยมานะคะจะมาในลักษณะของของโฮโลแกรม ลักษณะที่เป็นโฮโลแกรมเนี่ยให้กับเอลิสเบตเนี่ยได้เห็นแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปเนี่ยนะคะกอดอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าได้มันเป็นแค่เนี่ยโฮโลแกรมแต่กี่ครั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไม่คือไม่ค่อยไม่ไม่แน่ใจแต่เนี่ยที่คุณแวรรี่เนี่ยนะคะมาอัปเดตคุณแวรรี่เนี่ยก็คือมันก็ว่าเป็นลูกของเพื่อนที่เขาเนี่ยนะคะเรียกว่า โตมาเวลลี่เนี่ยนะโตขึ้นมาเขาก็รู้จักเอลิสเบตเนี่ยตั้งแต่ตัวเองเนี่ยยังสาวๆนี่เขาก็เรียกว่าอยู่มีประสบการณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้แล้วแล้วก็ก็มาฟังเรื่องของเอลิสเบตฉะนั้นเวลลี่คนนี้เนี่ยเขาก็เลยมาเขียนหนังสือเนี่ยเล่มที่สองเขียนหนังสือเล่มที่สองพูดถึงเรื่องราวของเขาที่ได้คุยกับเอลิสเบตก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเอลิสเบตก็เสียชีวิตไปละนะคะ แล้วอ่ะตอนนี้พอพอเขากลับมาใช่ไหมอลิซเบธเนี่ยเนื่องจากว่าคือทั้งขึ้นทั้งร่องเนี่ยอลิซเบธเนี่ยนะคะเรียกว่าเสียเปรียบในแง่เรื่องของสุขภาพเพราะตอนที่ไปอยู่เมทอนเนี่ยนะคะเนื่องจากเออระดับความถี่ของขันห้าของเขาอะมันไม่ได้จูนอินกับของทางเมทอนเนี่ยฉะนั้นเขาอยู่ได้แค่4เดือนพอเขากลับมาเนื่องจากว่าเคยไปอยู่ในระดับความถี่อย่างนั้นเนี่ยพอกลับมาที่โลกมันก็ยังต้องปรับตัว ไม่สามารถที่จะปรับตัวเนี่ยได้อีกก็ใช่ไหมฉะนั้นเขาก็เลยมีปัญหาสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะคะมาเนี่ยโดยตลอดหลังจากนั้นแต่ฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยที่เขาไม่คลอดลูกนะคะก็อยู่ในช่วงเนี่ยสี่สิบแดสเก้าห้าสิบแล้วนะนะคะแต่สำหรับอายุของเขาบนเมทอน นะคะถ้าเป็นโลกวอาหูอายุปูนีม้มีลูกอะไรได้ไงแก่เกินไปแต่ที่เมทอนเนี่ยค,คือยังเรียกว่าอายุอันนั้นเนี่ยของลิสเปตเรียกว่าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อยู่ในวัยสาวเรียกว่ายัางวัยเจริญพันธุ์อายุของอาร์คอนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประมาณสองพันกว่าปีอ่ะสองพันกว่าปีเออฉะนั้นการอาจารย์เราอย่างนี้นะคะว่าการ หมุนรอบ Proxi ิ pro a centauri ของเขาเนี่ยนะคะของเราเนี่ยใช้เวลาสิบสองเดือนแต่ของเขาอาจจะใช้เวลาแค่หกเดือนฉะนั้นหกเดือนของเขาก็คือปีหนึ่งของเขาประมาณอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเพราะสี่เดือนของเราคงคือเก้าปีของเขาฉะนั้นอายุเขาก็นับอายุเนี่ยตามภาษาของเราก็นับเ็าก็บอกว่าพันสองพันปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สำหรับเนี่ยคุณอาคอนเนี่ยเขาจะมีไอ้ตรงตรงนี้เนี่ยนะคะกว้างมากเลยตัวสูงเนี่ยหกฟุตกว่าแน่นอนพอเข้าไปที่นั่นเนี่ยไอ้ลักษณะเนี่ยขันรูปขันของเขามันก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปบ้างเขาจะ่ไ้มเปลี่ยนไปบ้างแต่โดยเบสิกแล้วก็ยังเป็นฮิวแมนนอยด์เนี่ยก็ยังเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยของมนุษย์ซึ่งก็ต่างจากเนี่ยมนุษย์เนี่ยไปบ้างแล้วอะนะคะฉะนั้นเอ่ออันนี้เนี่ยก็อันหนึ่งใช่ไหมแล้วแล้วลิสเบตเนี่ยก็ อาคอนก็บอกกับเอลิซาเบธเนี่ยว่าเธอกลับมาเนี่ยเธอมีงานที่จะต้องทำเยอะงานของเธอก็คือเปิดเผยนี่แหละ Disclosure อย่างที่อาจารย์เนี่ยกำลังทำนี่แหละก็คือเปิดเผยเนี่ยให้กับเนี่ยชาวโลกเนี่ยรู้ว่าโลกมันไม่ใช่แค่นี้เองอย่าเอาหัวมุดายอย่างโง่ต่อไปต้องตื่นรู้ตื่นอะไรต่ออะไรแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของตัวเอง นะคะให้มันเอาพวกอีโก้อะไรต่ออะไรของเขาออกไปเพราะบอกว่าที่นั่นไม่ต้องเป็นไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินเขาไม่มีระบบการเงินอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นเลยก็คือก็คือยุคเหมือนกันยุคอยู่อย่างยุคภาษ,ษีอาณน,นะคะคนเขาไม่มีความโลภนะคะไม่มีความโลภโกรธหลงฉะนั้นเขาจะไม่มีระบบเรื่องกรรมเหมือนกับของเราฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าลืมว่าผู้เจ้าเนี่ยมา รัสรู้ที่โลกนี้ในท่ามกลางในท่ามกลางออวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เป็นทาตของพวกนาคแล้วเป็นทาสของพวกนาคแล้วท่านจึงมาให้ความรู้ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสติปัฏฐานสี่เพื่อให้เราตื่นรู้ที่จะพาเราเนี่ยกลับไปกลับไปบ้านกลับไปนิพพานพาตัวใจกลับบ้านเห็นไหมคะฉะนั้นที่เมทอนเนี่ยเขาก็อยู่อย่างสมดุลก,กับธรรมชาติ นะคะแล้วทรัพยากรที่มีเขาก็ใช้กันเนี่ยอย่างอย่างระมัดระวัง,ง,งคเก็ไม่มีความความอะไรอ่ะไม่มีความความโลภเหมือนกับชาวโลกไงแล้วประชากรขอ,ของเขาก็แจกจ่ายไปเนี่ยอยู่ตามดาวเคราะห์อะไรต่างๆแล้วก็เยี่ยมเยียนกันได้เนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่เลยอ่ะโหอเมซิ oh, n <amazing> งมากเลย z เมซิง <c oughs> มาก ฉะนั้นหน้าที่ของอริสเบตเนี่ยก็คือว่าจะต้องมาเปิดเผยคุณเห็นไหมหนังสือเล่มนี้เนี่ยพิมพ์ในปี197อะไรเนี่ย1978หรือ something เนี่ยต้องเท่าไหร่40กว่าปีก่อนแล้วอะแต่เราเคยได้ยินชื่อของลริสเบตเราเคยได้ยินชื่อ Beyond l i บอรี่ r r อร์ไหมไม่เคย เพราะว่ากลุ่มคนสามาญไม่ต้องการให้พวกเรารู้ไม่ต้องการให้พวกเรารู้แต่ตอนนี้เนี่ยความรู้พวกนี้มันระเบิดออกมาเลยเนี่ยก็พวกเนี่ยพวกแนวหน้าเนี่ยทั้งหลายชาวแสงทั้งหลายมาช่วยกันเนี่ยเปิดเผยฉะนั้นเอลิซเบธเนี่ยก็เลยใช้ช่วงเวลาเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเขียนหนังสือเนี่ยเล่มนี้แล้วคลิปที่เขาสัมภาษณ์ คลิปที่เขาสัมภาษณ์นะคะซึ่งเป็นคลิปเดียวที่อาจารย์หาเจอนะคะคลิปนั้นนะเป็นคลิปเดียวที่อาจารย์เนี่ยหาเจอคุณลองเข้าไปนะคะเอ,อ่อเอลิสเบรคแคลร์นะคะสำเนียงเป็นสำเนียงคนอังกฤษ,กษเนี่ยพูดแต่เขาใช้ออกใช้เขาเซนต์โทรีถ้าคนอังกฤษพูดเขาจะใช้คำเออพรอซิม่าเซนต์โทรีอัลฟาเซนต์โทรีแต่เขาใช้คำว่าอัลฟาเซนโตไรนะคะเหมือนกับพรินเซสดีก็เป็นพรินเซสไดอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็แล้วแต่ตัวไอว่าจะออกเสียงยังไงแล้วเขาก็เลยเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้นทีนี้คนที่สัมภาษณ์ก็บอกว่ายังมีอีกเล่มหนึ่งใช่ไหมที่เล่มที่สอง,องเล่มที่สองเนี่ยชื่อเรื่องว่า gravity file f i l e File gravity คือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องแรงโน้มถ่วงเนี่ยของโลกนะคะ แล้วรู้สึกว่าเขาตอนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขากำลังเขียนอยู่กำลังเขียนอยู่เขาบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะพิมพ์นะคะเสร็จเมื่อไหร่เขาก็จะพิมพ์แต่ทีนี้เนี่ยคุณแบลรี่เนี่ยที่มาพูดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พิมพ์สักที่ยงแล้วอาจารย์นะคะอ่านมันมีมันมีเอตอนสุดท้ายเลยเขาเรียกเอพิล็อกใช่ปะ นะคะบบทสุดท้ายเลยฮัลโหลดาริ n ฮัลโหลมิส g r กรีนฮัลโ you want to say hello to my to my what's it na epilogue song รับ have to ้ามิน n ี e อ e ก็ไปเอาเอาซุปเมื่อเช้านี้อาจารย์ทำซุปแล้วก็เอาไปให้กับ เอาไปให้กับคุณย่ามาเชียร์อะไรเโอเคสวัสดีครับสวัสดีฮัลโอเคเดี๋ยวอย่านะแล้วประกอบอพี่ล้อกันนี้เนี่ยลูกชายเป็นคนเขียนแล้วก็เขียนจาก Perspective ของคนที่เป็นคริสเตียน จะกลอกความคิดของคนเป็นคริสเตียนแล้วรู้สึกว่าลูกชายที่ชื่อเดวิดเนี่ยเป็นคริสเตียนเนี่ยมากเลยนะคะเขาไม่ได้ไม่ค่อยแฮปปี้กับหนังสือเล่มนี้ที่แม่ก็เขียนไม่ค่อยแฮปปี้กับหนังสือเขาจะมีข้ออะไรก็บอกโอเคที่แม่ก็พูดอย่างนี้มันเหมือนกันในไบเบิลนี้ที่แม่ก็พูดตรงนี้ตรงกับที่พระคริสต์พูดงนี้แม่ก็พูดตรงนี้ตรงกับอะไรที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วปรากฏว่าหนังสือเล่มที่สองอันนี้กราฟฟิตี้ไฟล์เนี่ยนะคะคุณเดวิดไม่ยอมปล่อยออกมาเดวิดไม่ยอมปล่อยมาฉะนั้นมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการพิมพ์ซึ่งในการสัมภาษณ์อันนั้นคุณเอลิสเบธบอกว่าเนื่องจากเรื่องของกฎหมายอะไรแต่อะไรเนี่ยเขาเขาพูดเนี่ย ในคลิปนั้นนะ่ะตอนช่วงท้ายๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่เก็บอะไรทั้งนั้นเขาจะปล่อยออกมาหมดคือคือเล่มน,นี้เนี่ยเขายังพยายามเนี่ยกักไอ้นูนน่นไอ้นี่เพราะว่าถ้าพูดมากไปเนี่ยเขาเนี่แหละจะอันตรายเขาว่าจะอันตรายนะคะแต่เรียกว่าเขาก็แล้วก็อยู่ได้จนกระทั่งเนี่ยอายุเนะี่ยปูนนั้นแล้วก็วเสียชีวิตไปเขาก็เรียกว่าเปิดเผยเนี่ยเปิดเผยเนี่ยนะคะมากพอสมควรในเรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะ นะคะโดยเฉพาะเรื่อง energy เรื่อง free energy เนี่ยนะคะที่ที่ที่มันที่มันมีแต่ว่าท่านเล่มที่สองอันนี้เนี่ยถ้าปล่อยออกมาได้นะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังมันขึ้นอยู่ที่เดวิดคุณแวร์ี่เขาบอกว่าขึ้นอยู่ที่คุณเดวิดว่าเขาจะยอมปล่อยไหมนะคะแล้วคุณเดวิดเนี่ยลูกเขายังมีการบอกบอกว่าที่แม่เขาบอกว่าตอนที่ตอนที่ เออ UFO เนี่ยลงมาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจําได้เนี่ยก็คือว่าแม่พาเขาขึ้นไปบนนูเนินเท่านั้นเองเขาจําไม่ได้ว่ามีเรื่อง UFO อะไรต่อะไรพวกนี้คือคือพูดคือคือเขาพูดค้านกับแม่ของเขาเนี่ยน้ะหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็แต่สิ่งที่แวรี่เขาพูดนะคะแล้วก็มาต่อเนื่องกับของเอลิน่ามันต้องเล่าตรงนี้จบไม่งั้นไม่งั้นมันจบไม่ได้ที่ที่ของเอลิน่านะ ในคลิปที่เอลิ่าสัมภาษณ์เวลลีซึ่งไม่นานนี้เองไม่กี่อาทิตย์นี้เองคุณไปหาดูนะคะนะคะก็มีการพูดถึงเนี่ยอลิสเบตก็ตกลงว่าอลิสเบตเนี่ยเสียชีวิตไปเสียชีวิตไปทีนี้ทีนี้แล้วเข้าไปไหนแน่นอนรูปประันตรงนี้เป็นตัวแกมันก็อยู่บนโลกนี้แหละแต่ว่าตัวจริงของเขาเ คืออันนะอยู่ที่ไหนเพรดิสใช่ป่ะเพรดิสใช่ไหมเดี๋ยวนะสิ่งที่แวร์รี่เนี่ยเขาพูดก็คือว่าอย่างนี้ว่าทางเลือกของอลิสเบตเสียชีวิตไปสามารถไปได้สองสองอย่างก็คือว่า กลับไปที่เพลดิสมาอาจารย์ตรงนี้ตรงยังไม่ไม่เข้าใจทําไมเขาถึงพูดถึงเนี่ยเพลดิสหรือว่ากลับไปที่เมทอนเนี่ยได้ก็หมายความว่าคงจะต้องไปเกิดเนี่ยเป็นอะไรแต่ว่าเขายังมีเหมือนกับว่าร่างที่รอเขาอยู่ที่อยู่ในสเตซิสเนี่ยที่อยู่ในร่างที่เขาเก็บร่างเอาไว้เนี่ยถ้าดวงวิญญาณเข้าไปมันก็จะขึ้นมาก็เรียกว่าอินสเตซิสนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยัง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 ,ย,งยังต่อไม่ติด แต่ว่าคุณเอลิน่ามาเปิดเผยเพราะว่าเอลิน่าเนี่ยเขาขึ้นไปบนยานอวกาศนะของของโตฮันเนี่ยนะคะบ่อยแล้วทีนี้โตฮันท,ที่ที่บนบน, actic, บนสภาเกลักติกอะบนสภาเกลักติกไอเกลักติกเฟเดเรชันอะไรตรงเนี้ยนะคะเออแล้วก็คนทำงานเนี่ยมาจาก ต่างดาวอะไรตรงนั้นเยอะแยะเนี่ยไปหมดอย่าลืมนะเขาเทคโนโลยีของเขาไม่ได้ล้าหลังไดโนเสาร์มือของเราเขาใช่ไหมแล้วทีนี้คนที่ทำงานด้วยกันกันกบโตฮันคนหนึ่งคืออาเบนพี่ชายของอาคอนพี่ชายของอาคอนเนี่ยที่เมียของเขาอะมาช่วยทำคลอดเนี่ยให้กับอลิซเบธเนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยเอลิน่าเนี่ยขึ้นไปบนยานเนี่ยอาจจะบนยานแม่แล้วก็มาเจออาเบน <S <S มาเจออาเบนซึ่งเขาก็รู้กันเนี่ยว่าเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่ชายเนี่ยของของอาคอนเอ,อ,อลิน่าก็เลยถามบอกว่าโอ้แล้วอลิสเบตเป็นยังไงอลิสเบตอาเบนก็บอกว่าอ๋อตอนนี้อลิสเบตเนี่ยอยู่ที่เมทอนเอ่อ เขามีความสุขกันมากแล้วกับอาคอนอยู่กันอย่างเนี่ยมีความสุขกับอาคอนแล้วเขาต้องการ p r i v a t y ต้องการ privacy ต้องการความเป็นส่วนตัวของเขาแล้วก็เอลลิงคือลูกชายตอาลูกชายถ้าก็เกิดปี58ตอนนี้ก็อยู่ในวัยเนี่ย60 65อายุของบนโลกแล้วบอกว่าเอลลิงก็แต่งงานก็ไม่รู้เขาแต่งงานหรือฮามาดเนี่ยแหละแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่ง ดูสิเนี่ยรักข้ามพบชาติอะไรไหมเนี่ยนะสุดยอดเลยเหมือนลีลาวดีกับเลวาตะเลยล่ะอันนี้อันนี้เนี่ยเอลีนาเนี่ยเป็นคนมาเปิดเผยใน คลิปนั้นเขาบอกโอ้ oh my god amazing amazing มากเลยคือมันต่อเนื่องคือเราอ่านเรื่องอย่างนี้เราก็อยากจะรู้นะว่าเขา happily ever after หรือเปล่าก็ปรากฏว่าจบได้ happily ever after คือหมายว่าเขาก็ตายจากโลกนี้ไปแต่ดวงวิญญาณของเขาเนี่ยก็ไปเกิดไปอยู่ที่เมทอนเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าร่างของเขานะจะเป็นอะไรยังไง i don't know i don't know อันนี้ต้องต้องให้ ต้องให้ให้เขามาชั a นโน l อะไรเนี่ยจีแต่ว่าเท่าที่เอลิซเบตเนี่ยพูดนะคะอาเบนเนี่ยบอกว่าโอ้ oh, they're happy they're happy they're together they're together on m a t o n and they want to keep the privacy ต้องการในความเป็นส่วนตัวเนี่ยของขาโอ้ t h y r s so beautiful amazing สวยงามมากสวยงามมากนะคะแล้วก็มีหลานมีหลานเอลลิงก็ไปนั่นหละเออแต่งงาน โอเคจบได้ลีลาวดีภาคของเอลิสเบรดแคลร์นะคะฉะนั้นใครที่อ่านได้ก็ไปอ่านอันนี้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ทางด้านเกี่ยวกับจัก,กรวาลเยอะมากคือถ้าถ้ามีเวลาอาจารย์ก็จะต้องเนี่ยกลับมาอ่านอีกทีแล้วหลังจากนั้นนะคะพอหนังสือเนี่ยเล่มนี้เนี่ยออกมานะคะคุณ เิลิสเบธเนี่ยได้เข้าไปรู้สึกในยูไนเต็ดเนชั่นหรือเปล่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่มีนักวิทยาศาสตร์นะคะสองร้อยกว่าคนยกมือ Standing Ovation Standing Ovation ก็คือว่ายกยืนขึ้นมาให้เกียรติตบมือตบมือแบบ hmm, นะให้เกียรติกับเขานะคะอันนี้นะี่ยอันนี้นะี่ยอันหนึง่งเนี่ย flowers from the a u t h o r to เนี่ย อันนี้ก็คือตอนที่เขาพิมพ์หนังสือออกมาออกมาแล้วเห็นมันหนังสือที่มีคุณค่ายอย่างนี้อเราเคยได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยนี่แหละเนี่ยไม่ได้ยินนะเสียดายมากเลยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณเข้าใจแล้วอย่างว่าทําไมเราต้องปลดแอกจากกลุ่มหน้าเกิดกลุ่มคนสามานซึ่งตอนนี้นะคะ กลุ่มพวกชาวแสงที่อยู่เราเต้งข้างบนอัพสเตสเนี่ยนะคะช่วยกันเนี่ยพวกคุณตอฮันพวกใครต์ใครเนี่ยนะคะสภาการักติกข้างบนเนี่ยนะคะเรียกว่าช่วยที่จะไล่พวกนะคะพวกเอ่อพวกพวกพวกมนุษย์ต่างดาวอ่ะก็คือพวกนาคพวกเดรกเดรกโคเนียนพวกเบลทิเลียนนะคะพวกเกรอะไรพวกนี้เนี่ยออกไปเนี่ยหมดนะคะจากโลกจากโลกพระจันทร์จากดาวอังคาร นะคะสามที่นี้เนี่ยก็คือเราจากใต้ดินอะไรพวกนี้นะคะกวาดออกไปหมดแล้วแต่ว่าระบบระบบที่เขาฝังรากเอาไว้เนี่ยโดยเอาเงินเนี่ยนะคะคุมคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันยังมีแรงมากเลยที่เรายังจะต้องเลาะก,กันอีกเยอะแต่จะเลาะง่ายขึ้นถ้าทุกคนนะคะยกระดับความถี่พลังงานของตัวเองให้สูงขึ้นโดยการทำสมาธิพาตัวใจกลับบ้าน ้าใจไหมคะนะคะฉะนั้นฉะนั้นเกี่ยวข้องกนหนดเลยเห็นไหมคะแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยความรู้ของอาจารย์ก็จะมีตัวจิ๊กซอที่มาต่อให้มันชัดเจนนะนะคะมากขึ้นเนี่ยเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ <Okay. S 1> นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าคุณคุณอาคณเนี่ยนะคะก็มาช่วยอาจารย์ช่วยอาจารย์คือเรามาพูดเรื่องของเขาอย่างนี้มันไม่มีทางหรอก thank you อย่ามันไม่มีทางหรอกที่เขาจะไม่รู้ เพราะว่าเรื่องเรื่องของการสื่อสารแบบชลเปตี้เนี่ยจิตสู่จิตใจสู่ใจของเขาเนี่ยเขาก้าวหน้าเนี่ยมากเขาก้าวหน้าเนี่ยมากมากกว่าของเราเยอะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ตระหนักรู้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยนะล้าหลังแค่ไหนไดโนเสาร์เนี่ยแค่ไหนเ้าใจไหมแล้วร,รถคันนั้นไปถึงเมตอนก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเขาบอกว่าระบบเนี่ยใช้ขับเคลื่อนเนี่ยนะมีพิสตันแล้วก็มาระบบเกียร์อะไรอย่างงี้ที่เขาไปใช้ที่บนนั้นไม่มีถนน เขาจะไม่ตัดถนนที่จะมาทําลายป่าไมา้ลายตออะไรของเขาไม่มีนะคะโอเคจางก,ก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ดีใจที่ที่สามารถผูกเรื่องให้เราได้นะคะจากต้นจนจบจากต้นจนจบโอเคที่จริงก็ยังไม่ได้จบดีนะคะอ่ะถ้าใครอยู่ที่ South a f r i ิกานะคะขอให้ติดต่ออาจารย์เพราะอาจารย์ต้องการซื้อหนังสือของคุณแบ l ล r ลรีที่เขาเขียน นะคะเมื่อคืนนี้เพิ่งเขียนให้เขาแล้วเขาก็ตอบมาทันทีเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะส่งมาที่อังกฤษให้เราได้เพราะาค่าส่งมันก็แพงแล้วก็ส่งเงินอะไรเขาเขาไม่มีเทคโนโลยีอยนั้นฉะนั้นถ้าใครอยู่เซาท์แอฟริกาเนี่ยช่วยซื้อหนังสืออันนี้ให้อาจารย์หน่อยแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ที่อังกฤษเพื่ออาจารย์จะได้อ่านจะได้มีข้อมูลของคุณของเขาสองคนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วมันยังมีในหนังสือเล่มน,นั้นเนี่ย นะคะยังมีภาพยังมีภาพอย่างเช่นอย่างเช่นภาพเอ,อ่อไอฟินิชแนวดาลิงเอ,อ่อพอเขาพราะว่าพอเขากลับมาเนี่ยนะคะเขาก็เขาก็เอาไปปั้นรูปปั้นรูปของอาคอนเนี่ยเอาไว้เป็นรูปปั้นเอาไว้มีแล้วก็ยังมีพวกของชํารวยไม่ใช่ของชํารวยมีพวกของฝากมีพวกต้นเฟิร์นเนี่ยนะคะ <S 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 จากเมทอนแล้วก็มีแหวนอะไรจากเมทอนอะไรอย่างเงย ยังมีเนี่ยแต่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นฉะนั้นอาจจะมีภาคต่อไปถ้าอาจารย์มีข้อมูลเพิ่มขึ้นโอเคนะคะมันขึ้นอยู่ที่หนังสือเล่มนั้นฉะนั้นถ้าใครอยู่ที่เซา t ์อฟริกานะคะช่วยติดต่ออาจารย์สุภวรรณด้วยอาจารย์เหนื่อยแล้วแล้วคุณสาม,มีก็คอยที่จะออกไปข้างนอกเพราะจะต้องไปซื้อของวันเกิดอยู่ที่นี่เรื่องวันเกิดเนี่ยนะของคนทีนี้วันเกิดของแฟนแฟนของลูกชายคนกลางคือลูกเอ็นดู แฟนเขาก็มีลูกติดสองทีนี้ลูกติดสองมันก็คือหลานของเราเหมือนกันนะ่ะแล้ววันเกิดของเขามาลืนนี้ต้องรีบไปซื้อของขวัญให้เขาโอเคนะคะพวกเราก็หวังว่าคงจะสนุกกันเนาะนะคะคงจะสนุกแล้วก็แล้วก็วกเออไหนดูอันนี้เนี่ยนิดนึงนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาอ่านทีหลังนะคะนะอาจารย์ค่อยมาอ่านทีหลัง จารย์ค่อยมาอ่านที่หลังเรื่องที่คุณเนี่ยเขียนนเ,เนี่ยเอาไว้นะคะอาจารย์เอ,อ่อตอนนี้ยังอันนี้รักข้ามภพเนี่ยจริงๆแล้วเราเจอกันอีกวันอาทิตย์เราเจอกันอีกวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยเราจะนั่อกจากเราทําสมาธิสองทุ่มเราจะมาเจอกันทุ่มหนึ่งแล้วอาจารย์จะตอบคําถามอันนั้นที่คุณเนี่ยถามเข้าไปในห้องไลน์ห้องสองนะคะเกี่ยวกับเนี่ยเครื่องมือ อันนั้นที่จะช่วยยกระดับความถี่พลังงานอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเดี๋ยวายอาจารย์อัปโหลดให้เนาะอาจารย์อัปโหลดให้แล้วก็อย่าลืมทําบุญกับสถาบันหน่อยนะคะเนี่ยอาจารย์ก็ให้ความรู้อะไรแต่อะไรพวกนี้ฟรีหมดเลยฟรีหมดเนี่ยตอนนี้นะคะของคุณอลิาเบธเอลเฟลเนี่ย ที่เขา h a n n e l เนี่ย JFL เนี่ยอาจารย์เข้าไปดูไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไม่รู้คือเราจะต้องเป็นสมาชิกที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มอ่ะแล้วอาจารย์ก็ยังที่จริงยินดีที่จะจ่ายแต่ก็ยัง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 เข้าช่องทางเนี่ยไม่ได้มันยุ่งยากเหลือเกินฉะนั้นความรู้ก็เลยถูกกักเอาไว้นะคะแต่ของอาจารย์ไม่ได้กักอะไรไว้เลยให้หมดให้หมดแต่เราต้องเจอกันที่ครึ่งทางเข้าใจไหมนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ย ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้ช่วยกันนิดนิดหน่อยๆน่อยร้อยสองร้อยสามร้อยมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากช่วยซื้อหนังสือช่วยซื้อผ้ากันเปื้อนช่วยซื้อแผ่นลงจานช่วยซื้ออดอุตเตะถ้าคุณมีเงินเ็ราะใช่ไหมนะคะพ่อจารย์ตั้งใจที่จะอยากจะเอาสวนนี้ให้มันเสร็จช่วยกันหน่อยนะคะนะพ่ออาจารย์เนี่ยก็ช่วยพวกเราเนี่ยให้มีความรู้พวกนี้พวกเราก็ต้องช่วยอาจารย์โอเคค่ะสาธุค่ะ นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะแล้วเ,เจอกันวันอาทิตย์นะคะเจอกันวันอาทิตย์โอเคเดี๋ยวจนันคุย a c e b o o k ก่อน stop live stream โอเค